ขอโชว์สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการคนดังขอโชว์วันนี้กับเราสองคนนะคะกับอุ้มมิลดาค่ะค่ะแนทเกศรินชัยเฉลิมพลค่ะใช่แล้ววันนี้แนทมาอีกรอบหนึ่งหลังจากเมื่อวานซับไปเรียบร้อยแล้ววันนี้ความซับก็ยังคงเหมือนเดิมเลยคุณผู้ชมแต่ว่าเพิ่มเติมก็คือวันนี้มาพร้อมกับสิ่งดีๆที่คุณผู้ชมไม่ควรพลาดถูกต้องค่ะทำไมคุณต้องสวยขนาดนี้ด้วยวันนี้คะวันนี้ก็พยายามที่จะไม่สวยมากค่ะเพราะว่ากลัวจะโป๊ใช่หรอ นี่คือพยายามที่จะไม่สวยแล้วนะคุณผู้ชมแต่ว่าห้ามความสวยไม่ได้จริงๆ เอาล่ะแต่ว่าวันนี้บอกไว้ก่อนเลยค่ะอยู่กับเรา2คนนี่นะคะต้องบอกว่ามีหลากหลายช่องทางในการติดตามรับชมสามารถเลือกรับชมกันได้เลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทาง Facebook Live นั่นเองฝากกดไลค์กดแชร์กันไปเยอะๆด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้พี่กรสาวสุดแซ่บอยู่ข้างๆเป็นเพื่อนอู๋นะคุณผู้ชมแล้วก็ยังมีช่องทางอื่นอีกเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกล่องรูปกุ๊ดทีวีทาง Channel YouTube นะคะเว็บไซต์หรือว่าแอปพลิเคชันเอาเป็นว่าคุณสะดวกช่องทางไหนเลือกติดตามรับชมกันได้โดยเฉพาะอย่าให้แนทเชิญชวนดีกว่าทาง Facebook Live เพราะว่ามีหนุ่มๆติดตามเยอะมากก็ Facebook Live นะคะปกติเนี่ยก็จะแชร์ไปที่หน้า Facebook ของแนทอยู่แล้วก็สามารถกดแชร์กดSubscribe ได้นะ Subscribe ทางYouTube ใช่ไหมแล้วก็กดไลค์กดแชร์ไปแล้วก็ปักหมุดไว้หน่อยก็ดีถูกต้องแล้วค่ะเนื่องจากวันนี้ก่อนที่เราจะมาเม้ามอยถึงสถานการณ์ต่างๆเมื่อวานนี้นะคะที่มีกระแส Talk of the Town เลยเราจะพูดถึงประเด็นหนึ่งที่วันนี้คุณผู้ชมต้องมาฟังทางนี้เลยเพราะว่าบางครั้งบางทีเคยไหมครั้งหนึ่งคนเราอ่ะมันไม่มีใครที่แบบชีวิตโรยด้วยกลีบกุหลาบบางทีก็เจอทุกข์เจอมรสุมเจออะไรที่มันทำให้เรารู้สึกว่าบั่นทอนจิตใจเคยเจอไหมเยอะค่ะมีมากโดยเฉพาะช่วงวิกฤตจริงๆลงจริงๆอย่างเงี้ยค่ะบางทีจะหากำลังใจก็ยากจริงบางคนอาจจะมีความคิดนะว่าทำไมฉันไม่เก่งเหมือนคนอื่นทำไมฉันไม่สวยเหมือนคนอื่นทำไมฉันไม่แซ่บเหมือนคนอื่นอะไรอย่างนี้หรือบางทีทำไมบ้านฉันไม่รวยเหมือนคนอื่นแล้วก็จะรู้สึกว่าท้อใจบั่นทอนจิตใจทำใหแบบในแต่ละวันเนี่ยเราไม่มีความสุขนั่นเองนะแต่วันนี้ค่ะชีวิตของคนคนนึงเนี่ยจริงๆต้องบอกก่อนต่อเลยว่าไม่มีใครที่อยากจะเจอเรื่องแย่ๆถูกไหมถูกต้องทุกคนอยากเจอเรื่องดีๆประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานการเงินความรักแต่ว่าบางคนหนักหน่วงเหมือนกันอย่างที่บอกว่าบั่นทอนชีวิตว่าไม่มีค่าส่วนนึงแนทมีความรู้สึกว่าต้องใช้ชีวิตยังไงให้มีความสุขในแต่ละวันนะส่วนของแนทบางทีแนทจะมองก้าวข้ามผ่านปัญหาในแต่ละวันที่ตัวเองมีค่ะเพราะว่าถ้าวันปัญหาวันนี้มีวันนี้เราก็จะเคลียร์วันนี้เราจะไม่ข้ามไปเคลียร์พรุ่งนี้ถูกไหมเพราะไม่งั้นมันจะเป็นปัญหาที่ข้ามวันข้ามคืนนี่แหละก็มีวิธีการจัดการปัญหากันไปแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยก็เป็นเพียงแค่คำพูดหรือความคิดของแต่ละคนนะคะดังนั้นวันนี้บอกเลยว่ามีบุคคลท่านหนึ่งที่เขาโด่งดังมาจากเรื่องของคำพูดนี่แหละที่จะสร้างแรงบันดาลใจเปลี่ยนความคิดลบๆให้มีความคิดในแง่บวกมากยิ่งขึ้นแล้วก็พูดพลิกชีวิตให้คนมากมายแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวเราก็จะได้พบกับครูพี่นัทพานพสิริสิรินสารนะคะเป็นนักพูดพลิกชีวิตนะคะที่จะมาพูดคุยโดยเฉพาะมีโครงการหนึ่งก็คือโครงการพลิกชีวิตพาน้องกลับบ้านที่เขาไปพูดคุยให้คำแนะนำชักจูงในเรื่องของจิตใจเด็กในด้านดีที่เขาเรียกว่าอยู่ในส่วนลึกอะค่ะให้เด็กเนี่ยได้กลับขึ้นมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งใช่แล้วดีมากเลยโครงการนี้นี่นะคะต้องบอกเลยว่าเป็นโครงการที่ดีที่คุณผู้ชมไม่ควรพลาดอย่างที่บอกเลยค่ะว่าชีวิตคนคนหนึ่งเนี่ยมันมีค่ามากสำคัญมากแต่ว่าโครงการนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและกว่าที่ครูนัทจะมาถึงจุดนี้เนี่ยต้องผ่านต้องเจออะไรมาบ้างการที่เป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจไม่ได้ง่ายเลยนะใช่แล้วเขาเนี่ยเป็นคนคนหนึ่งที่บอกว่าตัวเองประสบความสำเร็จสูงสุดในด้านความล้มเหลวมาแล้วอ๋อเหรอใช่นัทมีโอกาสได้เข้าไปฟังเรื่องราวของเขาใน YouTube เมื่อวานค่ะนี่เดี๋ยวต้องรอติดตามนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมาเม้ามอยเกี่ยวกับเรื่องของกระแสดราม่าเมื่อวานนี่ติดตกมากเมื่อวานนัทมีโอกาสได้เจอกับเรื่องของความดราม่าความจิตตกของคนกทม.บ้างไหมเป็นค่ะโดยเฉพาะปกติเราเป็นคนแข็งแรงมากออกกำลังกายแต่กลับไปเป็นว่าเมื่อวานนี้เราเจ็บคอค่ะเอ้าทำไมอ่ะก็รู้สึกว่าตื่นมาแล้วเจ็บคอเลยปกตินัทเป็นคนดูแลตัวเองตื่นมาก็จะต้องกินน้ำมันมะพร้าวเพื่อใช่ออกกำลังกายดูแลตัวเองกินน้ำผึ้งจากสรุปรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเมื่อวานเรารู้สึกเจ็บคอตื่นมาเจ็บคอแล้วรู้สึกว่าอ๋อมลพิษพอเปิดดูข่าวมลพิษในบ้านเรานี่มันเยอะมากๆค่ะจริงเมื่อวานเนี่ยสัมผัสได้ด้วยตาเลยนะแทบช็อกตกใจมากฝุ่นและควันไม่ใช่ฝุ่นและควันจางๆนะคุณผู้ชมมันเป็นฝุ่นจริงเหมือนหมอกแต่ว่ามันรู้สึกได้ว่ามันคือฝุ่นเพราะว่าสีมันแบบ
จะเป็นสีที่แบบคือฝุ่นน่ะคุณผู้ชมคือเดินออกมาจากห้างเดินออกมาจากสตูดิโอเนี่ยระยะไกลๆที่มองไปในทุกมุมมันเป็นแบบนี้จริงๆคุณผู้ชมจนน่าตกใจมากเลยทีเนี้ยเราก็เลยจะมาอัปเดตนิดนึงเพราะเมื่อวานอูเองเนี่ยก็กังวลใจเหมือนกันว่าหุ้ยฉันต้องวิ่งไปหาหน้ากากแล้วแหละไม่ได้แทบจะไม่อยากสูดลมหายใจเข้าไปเลยวิ่งได้หรอคะคุณแม่คะโอ้ไม่วิ่งแต่เมื่อวานแม่เจอแบบนี้แม่ไม่ไหวคือแบบต้องรีบกั้นหายใจอ่ะแล้วก็ไปอยู่ในจุดที่มันแบบที่มันอากาศโฟลนิดนึงใช่ใช่ใช่นะคะอย่างที่บอกเลยว่ามันเป็นแบบนี้ทั่วทั้งกรุงเทพทีนี้กรมควบคุมมลพิษเนี่ยเขาก็มีการออกมารายงานสถานการณ์นะคะฝุ่นละออง PM 2.5 ในวันที่16มกราคมจากสภาพอุตุนิยมวิทยาอากาศในช่วงเช้าเนี่ยจริงๆเราต้องบอกว่าอากาศยังคงลอยตัวไม่ดีขึ้นนะไม่ดีขึ้นไประดับชั้นบรรยากาศบนได้ลมสงบในช่วงเช้าสภาพอากาศปิดมีหมอกในตอนเช้านะคะก็เลยทำให้สถานการณ์ PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลในวันนี้คุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลางค่ะถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพแล้วคราวนี้มาดูปริมาณฝุ่นละอองนะคะก็มีแนวโน้มที่จะลดลงเขาว่าอย่างนั้นนะทางนี้ก็คาดการว่าคุณภาพอากาศในวันที่17มกราคมเนี่ยวันพรุ่งนี้จะอยู่ในระดับปานกลางและจากการคาดการของกรมอุตุนิยมวิทยาพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโอกาสมีฝน 20% ทีเนี้ยหลายคนอาจจะงงใจว่าไอ้เจ้าฝุ่น PM 2.5 เนี่ยมันคืออะไรค่ะเขาบอกว่าวิกฤตนี้เนี่ยนะคะพ่นน้ำห้ามเผาห้ามรถควันดำเวิร์กจริงหรือควรประกาศหยุดงานขึ้นแฮชแท็กซะขนาดนี้นะเขาบอกว่ามันเป็นแฮชแท็กยอดฮิตของเมืองไทยท่ามกลางฝุ่นพิษที่เข้าขั้นวิกฤตสังคมก็ตั้งคำถามนะว่าเฮ้ยแล้วเราจะต้องใช้ชีวิตแบบนี้จริงๆหรออะไรอย่างนี้หลังจากที่ตอนนี้นะคะก็มีการรอการดำเนินการจากรัฐบาลอยู่นานล่าสุดแถลงการแล้วค่ะว่ากำหนดเวลาเข้าเมืองรถใหญ่งดเผาที่โล่งทำฝนหลวงคืออะไรรถใหญ่เนี่ยก็เห็นว่าในหลายๆคันเนี่ยมันก็ส่งผลเกี่ยวกับเรื่องของควันดำมลพิษแต่จริงๆเขาบอกว่าที่แน็ตทราบข้อมูลมาเขาบอกว่าส่วนใหญ่มลพิษของรถเนี่ยมันมาจากน้ำมันเครื่องดีเซลนี่แหละแล้วก็อีกจุดนึงเนี่ยนอกเหนือจากนี้ยังมีรถควันดำหลายๆคันที่เราก็งงใจว่าออกมาวิ่งกันได้ยังไงส่วนใหญ่จะเป็นรถบรรทุกแล้วก็จะมีรถกระบะที่เป็นขนส่งใช่เก่าๆอะไรแบบนี้นะคะก็คงจะต้องมีมาตรการที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นเพราะโดยส่วนใหญ่ก็มาจากควันรถนี่แหละเมืองไทยกรุงเทพเนี่ยรถเยอะมากเยอะมากและสิ่งสำคัญนะคะแนทเห็นว่าต่างประเทศเขามีการรณรงค์เหมือนกันซึ่งต่างประเทศเขาก็มีปัญหาแบบเดียวกันกับเราค่ะอย่างเช่นเขามีวิธีแก้ปัญหาในแต่ละประเทศเราไปดูประเทศอังกฤษกันค่ะเขาบอกว่าห้ามขายเชื้อเพลิงที่ก่อให้เกิดมลพิษสำหรับการใช้ในครัวเรือนนะคะเตาหุงต้มให้หาอาหารที่เป็นประเภทที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษเช่นเดียวกันส่วนประเทศเกาหลีใต้ค่ะท่านผู้ชมขาจัดให้มีการบริการขนส่งมวลชนฟรีในช่วงเวลาที่เร่งด่วนเพื่อช่วยลดปริมาณการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลค่ะและรัฐบาลก็สั่งปิดโรงงานไฟฟ้าถ่านหินชั่วคราวด้วยนะคะต่อมาค่ะประเทศอังกฤษค่ะประเทศฝรั่งเศสค่ะท่านผู้ชมขาห้ามรถที่ผลิตก่อนปี1997จ้ะขับเข้าไปในย่านกลางใจเมืองในช่วงเวลาจันทร์ถึงศุกร์ณเวลาตอนเช้า8โมงถึง2ทุ่มนั่นเองแต่ประเทศไทยเราแก้ปัญหาแบบแปลกๆไหมคะเขาบอกว่าให้ใช้รถดับเพลิงดับแล้วก็ในเรื่องของทำฝนจริงๆนั้นอันนั้นน่าถือว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเรามองว่ามันถึงเวลาแล้วแหละที่เราควรที่จะให้ความสำคัญตรงนี้นะคะเพราะว่าหลายๆคนก็ตั้งคำถามเหมือนกันบอกว่านี่หรือเมืองดีๆที่ชีวิตลงตัวเนื่องจากว่ามีการจัดอันดับนะคะอย่างที่แนทได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมรู้ไหมว่ากรุงเทพเนี่ยติด1ใน10อันดับของเมืองที่คุณภาพอากาศยอดแย่ที่สุดในโลกเมื่อวานอูเองเนี่ยคือตลอดปีที่ผ่านมาเราก็เข้าใจนะว่ารถมันเยอะควันพิษมันเยอะแต่มันไม่เคยสัมผัสได้ด้วยตาแต่เมื่อวานในกทมที่เดินออกมามันสัมผัสได้ด้วยตาจนน่าตกใจมากๆทีนี้เขามีการจัดอันดับนะคะของเว็บไซต์รายงานมลพิษทางอากาศชื่อว่า AirVisual นะคะก็คือผ่านการวัดค่าดัชนีคุณภาพอากาศ USAQI พบว่าเมืองหลวงของประเทศไทยเนี่ยคุณผู้ชมตกอยู่ในอันดับที่9นะเมื่อช่วงเช้าวันที่14มกราคมที่ผ่านมาแล้ววิกฤตตรงนี้มันยังคงน่าวิตกเพราะว่ากรมควบคุมมลพิษค่ะมีรายงานบอกว่าสภาพอากาศโดยรวมยังอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพแล้วเมื่อวานที่ขับรถผ่านไปฝุ่นละอองเยอะขนาดนี้คือเขามีการแบบ
ทดสอบบางทีเนี่ยหลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันเห็นไม่ชัดกลางคืนเนี่ยมีการส่องไฟขึ้นไปในอากาศนั้นรู้ไหมว่าเห็นฝุ่นเห็นมลภาวะมันลอยไปแบบชัดเจนมากเห็นโดยเฉพาะสนามบินเนี่ยค่ะไม่รู้สนามบินมีหมอกปกคลุมด้วยมันคือฝุ่นไงมันมองไม่เห็นเครื่องบินแล้วนะคุณแม่รู้ไหมใช่ใช่น่ากลัวมากจริงๆนะคะแล้วอย่างที่บอกเลยว่าคนหลายๆคนอาจจะเริ่มตื่นตัวจนตอนนี้หน้ากากอนามัยเนี่ยหมดซื้อยากมากแทบจะหมดเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าแค่หน้ากากอนามัยเฉยๆเนี่ยบางทียังเอาไม่อยู่ 100% นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องตรงนั้นแล้วกันแต่ว่าณตรงนี้เนี่ยอ่ะลองมาดูการจัดการคุณภาพอากาศและเสียงตรวจพบค่าไมโครกรัมค่ะที่เกินมาตรฐาน มีบริเวณไหนบ้างอ่ะลองมาดูกันค่ะเขาบอกว่าที่ริมถนนกาญจนาภิเษกเขตบางขุนเทียนเขตบางนาเขตดินแดงรวมถึงถนนพระรามที่4นะคะพระราม4เขตปทุมวันริมถนนอินทรพิทักษ์นะคะเขตธนบุรีค่ะแล้วก็ริมถนนลาดพร้าวเขตวังทองหลางอันนี้น่ากังวลมากๆส่วนปริมณฑลมีที่ไหนบ้างที่น่ากังวลใจนะคะก็คือจะมีที่ในส่วนของอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมค่ะอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีอำเภอพระประแดงอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครนะคะแล้วก็ริมถนนคู่ขนานพระราม2แต่ที่น่าสนใจก็คือมีการเปิดเผยรายชื่อในแต่ละประเทศทั่วโลกนะคะที่ถูกจัดอันดับว่าเป็นเมืองที่มีสภาพแย่สุดโดยกลุ่ม Greenpeace เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเห็นชัดเจนเลยว่าประเทศไทยของเราเนี่ยนะแนทติดอยู่ในรายชื่อเหล่านั้นด้วยซึ่ง3อันดับแรกตกเป็นของอินเดียบังกลาเทศและจีนตามลำดับอินเดียโอเคเห็นด้วยค่ะที่อยู่อันดับแรกนะคะเพราะเราก็เคยไปมาแล้วใช่สภาพอากาศที่จะแบบย่ำแย่เหมือนกันนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกเลยว่าบางทีเนี่ยหลายคนเห็นเขาพูดถึงPM 2.5 มันคืออะไรอ่ะแนท PM 2.5 อะไรอย่างเงี้ยค่ามลพิษมั้งคะจริงๆแล้ว PM ก็คือฝุ่นละอองขนาดเล็กนะคะขนาด 2.5 ไมครอนคุณผู้ชมคือมันเล็กมากเขาบอกว่าโดยส่วนใหญ่ก็จะมาจากพวกแบบมลภาวะควันรถอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมีขนาดเล็กจนเราไม่สามารถที่จะมองเห็นเป็นควันพิษนะคะที่ไม่มีกลิ่นแต่รู้ไหมว่ามันมีอันตรายมากๆซึ่งอันตรายเนี้ยมันถึงขั้นที่ทำให้เป็นมะเร็งกันได้เลยทีเดียวค่ะจริงจริงเหรอมันมีอันตรายมากขนาดนั้นแล้วก็ยังส่งผลต่อการหายใจนะคะแล้วก็ทำให้หัวใจเนี่ยทำงานหนักมากขึ้นเพราะฉะนั้นเตือนเลยว่าใครที่เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจอย่างเช่นเชื้อหืดหัวใจจะกระทบมากขึ้นนะคะทั้งที่ยังทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งปอดด้วยนะคุณผู้ชมโรคหัวใจขาดเลือดโรคหลอดเลือดในสมองแม้แต่หญิงตั้งครรภ์อย่างดิฉันถ้าได้รับฝุ่นพิษเป็นเวลานานๆก็เสี่ยงต่อผลกระทบต่อเด็กในครรภ์ระวังนะคะล่ะฉันกังวลใจมากเลยฉันเครียดมากเลยอ่ะนะคุณผู้ชมต้องบอกก่อนว่าที่มาของ PM 2.5 เนี่ยจริงๆแล้วมันมาจาก4เหตุหลักด้วยกันนะค่ะก็คืออันดับแรกมีนาคมมันการมีปัญหาอยู่แล้วขนส่งนั่นเองนะคะรถติดก็เยอะแยะมากมายรถเยอะจริงๆนะแล้วก็ยังมีภาคอุตสาหกรรมต่างๆแล้วก็การผลิตไฟฟ้าแล้วก็โรงงานถ่านหินอย่างที่บอกนะคะนี่แหละสาเหตุจากการเผาไหม้ในที่โล่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันนะคะแต่ว่าในภาคส่วนของกรุงเทพหลักๆก็จะเป็นเรื่องของการคมนาคมค่ะจริงๆเรื่องนี้มีปัญหามากและเราก็ยังเห็นรถควันดำๆเนี่ยก็ไม่เข้าใจนะว่าออกมาวิ่งกันได้ยังไงนะรวมถึงอาจได้รับอิทธิพลมาจากที่อื่นด้วยอันเนื่องมาจากมลพิษทางอากาศค่ะมลพิษค่ะพรมแดนสามารถเดินทางไปได้นับร้อยนับพันกิโลเมตรซึ่งถ้ามองทางทิศทางลมในบางวันเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบจากประเทศเพื่อนบ้านด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าปัญหาหลักๆของประเทศไทยที่หลายคนวิตกนะก็คือในเรื่องของการคมนาคมเนี่ยแหละว่าแล้วอนาคตเนี่ยในเมื่อถ้าเกิดอากาศมันเป็นแบบนี้มันมีปัญหาอย่างเนี้ยจะมีวิธีการจัดการอย่างไรนะอย่างเช่นประเทศเบลเยียมเยอรมันออสเตรียออสโตเนียเอสโตเนียนะคะหรือว่าในเอเชียอย่างเกาหลีใต้นะคะมีการประกาศใช้รถสาธารณะฟรีเพื่อต่อสู้กับมลพิษทางอากาศแต่บ้านเราไม่มีเลยนะเห็นสร้างแต่อีสะพานรถไฟฟ้าสร้างทางด่วนสร้างนู่นสร้างนี่แต่ไม่เห็นที่จะสร้างทางให้กับพวกจักรยานที่เขาจะใช้ปั่นตามท้องถนนเห็นไปสร้างให้กับกลุ่มสาธารณะแล้วเดี๋ยวนี้สาธารณะก็ถูกเวียนคืนไปแล้วแต่ทางรัฐบาลกลับมีการรณรงค์ให้ปั่นจักรยานกันก็ไม่รู้จะปั่นตรงไหนคะอันนี้เราก็หวังใจว่าจะได้มีรับการแก้ปัญหานะคะเกี่ยวกับเรื่องของการคมนาคมการขนส่งอะไรต่างๆนะว่า
มันจะน่าจะช่วยเข้ามาช่วยแก้ปัญหาได้เพราะว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยรถราเยอะมากบางบ้านนะรถไม่มีที่จอดออกมาจอดตามถนนก็เดือดร้อนกันไปอีกใช่ค่ะซื้อบ้านแต่ไม่มีที่จอดรถจริงๆรถเยอะมากจริงๆในกรุงเทพรถเยอะไม่พอรถที่มีควันดำอย่างเงี้ยจริงๆเขาจะมีการตรวจสอบเราก็ไม่รู้ว่าเยอะมากเออทำไมถึงยังมาวิ่งกันได้เพราะว่ามันเป็นน้ำมันเครื่องหรือมันเราไม่รู้ว่ามันอยู่ที่เกิดการใช้น้ำมันเครื่องเผาไหม้หรือว่าเครื่องรถนั้นนะมันเก่าหรือเปล่าคุณแม่เก่าไงบางทีไม่น่าจะผ่านการตรวจสอบแต่ก็ยังเห็นว่ามีบางคันวิ่งได้จริงๆน่าจะมีการตรวจและจับให้จริงจังนะใช่เพราะปกติเนี่ยรถเนี่ยถ้ามันเกิน7ปี6ปีขึ้นไปจะมีการตรวจ1ครั้งสภาพรถก่อนที่จะไปต่อใบขับขี่ใช่ใช่ไหมแต่เวลาบางครั้งบางทีเราเห็นว่าโดนจับไปแล้วอ่ะก็จ่ายตังค์แล้วก็กลับมาวิ่งเหมือนเดิมแล้วถามว่ามันก็จะส่งผลกระทบแบบนี้ไปเรื่อยๆคิดว่าน่าจะต้องมีมาตรการจริงจังเกี่ยวกับตรงนี้ด้วยจุดถูกต้องแล้วตอนนี้บ้านเรานะคะทุกพื้นที่เกือบจะมีการก่อสร้างถนนหรือว่าสร้างสถานีรถไฟฟ้าที่กำลังจะเกิดขึ้นก็เลยบอกว่าการก่อสร้างขุดดินตอนนี้นะคะมันทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าฝุ่นมันเยอะมากใช่ใช่มันอาจจะรวมกันจริงๆแล้วปัญหาเรื่องควันรถเนี่ยมันไม่ได้มีมาปี2ปีนี้หรอกมันมีมานานแล้วแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าฝุ่นและควันรวมๆอย่างอื่นที่มันรวมๆกันประเดประดังเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคือในช่วงที่ผ่านมาเรารู้ว่ามลภาวะที่กรุงเทพมันไม่ค่อยโอเคแต่มันไม่ได้สัมผัสได้ด้วยตาหรือเห็นได้ด้วยตาขนาดนี้อันนี้น่ากังวลใจตรงที่แบบเห็นได้ด้วยตาแล้วไม่อยากจะแบบสูดลมหายใจเพราะฉะนั้นฝากนิดนึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันอย่างจริงจังค่ะแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือตอนนี้เนี่ยหน้ากาก N95 เริ่มขาดตลาดแล้วนะคะอีกนิดนึงอัปเดตหน่อยแต่เอาตอนจริงๆนะซื้อตุนไว้เยอะมากจริงเหรอเอามาแบ่งบ้างดิเมื่อวานนี่คุณแม่เอาเลยในกระเป๋าเนี่ยแต่ยังไม่ได้ใช้โอเคโอเคเดี๋ยวแม่ต้องแบบพกบ้างละเพราะเมื่อวานนะเชื่อไหมว่าคุณแม่อย่างดิฉันเนี่ยนะก็เป็นห่วงลูกในท้องนะคุณผู้ชมปรากฏว่าเดินเข้าไปค่ะหมดทุกร้านหาไม่ได้เลยแล้วเนี่ยเขามีภาพที่แชร์กันในโซเชียลเน็ตเวิร์กกันแน่คุณผู้ชมว่าทำไมจะต้องเป็นหน้ากากอนามัย N95 เพราะว่ามันเป็นการกรองที่คุณได้คุณภาพค่ะคุณแม่ค่ะเพราะว่ามันจะมีหน้ากากกันฝุ่นแบบแฟชั่นที่ใส่แล้วแบบโอ้มีลายนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยพวกเทรนด์เกาหลีแต่อย่างนั้นไม่ได้กันฝุ่นจริงเพราะมันไม่มีการกรองที่เขาเรียกว่าได้คุณภาพค่ะคุณแม่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นที่นิยมนะคะสำหรับหน้ากากอนามัย N95 ช่วยป้องกันฝุ่นและควันจริงๆนะอย่างที่บอกเลยก็คือสามารถป้องกันเชื้อโรคได้ดีแล้วก็สามารถป้องกันได้แม้กระทั่งฝุ่นละอองและเชื้อโรคที่มีขนาดเล็กมากๆนะถึง 0.3 ไมครอนแล้วก็สามารถป้องกันฝุ่นPM 2.5 ได้แล้วเขาก็มีแถบโลหะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำให้แบบกระชับกับรูกระชับรูปหน้าใช่ไหมหน้าแล้วก็จะมีในเรื่องของปรับให้เข้ากับรูปหน้าได้หรือบางคนมีค่ะแต่ว่ามันเก่าแล้วเราก็ใช้กระดาษทิชชู่ซ้อนทับ2แผ่นนะคะในการที่จะสอดเข้าไปแล้วก็จะใช้ได้กลับมาใช้ได้อีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดเป็นแบบหน้ากากทั่วไปจริงๆไม่ค่อยช่วยมากแต่ถ้าจะให้ช่วยก็คือจะต้องใช้ทิชชู่2กระดาษใช่ค่ะถ้าสมมติหาแบบนี้ไม่ได้เพราะตอนนี้มันขาดตลาดมากเลยนะคุณผู้ชมก็ลองใช้วิธีการที่แนะนำก็คือใช้หน้ากากทั่วไปแล้วก็กระดาษทิชชู่2ชั้นนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือข้อแนะนำนิดนึงในการดูแลตัวเองคือหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายกลางแจ้งนะจ๊ะอย่างเช่นจะไปวิ่งจะไปปั่นจักรยานเนี่ยตอนนี้ไม่ได้อากาศบริสุทธิ์แล้วนะบางคนจะไปเล่นโยคะสวนสาธารณะก็ต้องหยุดกิจกรรมนิดนึงนะคะใช่แล้วนะคะแล้วก็ปิดหน้าต่างเพื่อหลีกเลี่ยงค่ะไม่รับอากาศเป็นพิษเข้าไปในบ้านอันนี้น่ากังวลใจมากสวมหน้ากากอนามัย N95 นะคะแล้วก็ควรเปลี่ยนใหม่เพราะว่าเมื่อวานก็มีการแชร์ในโซเชียลเหมือนกันว่าใส่มา1วัน2วันเปรียบเทียบกับของใหม่เฮ้ยมันเก่ามากมันดำมันดำมากแม่กระทั่งต้นไม้ที่บ้านแนทอย่างเงี้ยนะคะแนทเห็นนะปกติเราลดน้ำทุกวันจ้าพอเราจะไปลดเชื่อไหมว่าฝุ่นละอองมันเกาะใบไม้จนแบบฝุ่นปุ๊บๆๆอย่างนี้เลยแม่จริงๆแม้กระทั่งกระจกรถนะเมื่อวานเนี่ยใช้น้ำฉีดแล้วก็ปัดไปวิ่งสักพักฝุ่นเต็มหน้ากระจกอีกละโอ้จริงๆแสดงว่าฝุ่นแล้วควันมันเยอะมากจริงๆนะคะแล้วก็ใช้น้ำสะอาดเนี่ยนะกลัวคอบ้วนทิ้งวันละ 3-4 ครั้งด้วยคุณผู้ชมหากจะต้องเปิดพัดลมภายในบ้านอย่างนี้แนะนำกันนะบางคนประหยัดแอร์ประหยัดไฟใช่ไหมคะก็ควรเป่าลงผิวน้ำก่อนเขาบอกว่าจะช่วยให้ลดปริมาณฝุ่นพิษลงได้เนี่ยแหละเป็นเรื่องที่เราก็ต้องมาป้องกันกันต่อไปแต่ว่าเราก็หวังใจนะคะว่าเดี๋ยวจะมีมาตรการอะไรสำคัญที่ไปแก้ปัญหาที่ต้นเหตุถ้ามันนั่งแก้ปัญหาปลายเหตุเนี่ยปัญหามันจะไม่จบแล้วสุดท้ายเนี่ยขนาดเราที่เป็นเจ้าบ้านอ่ะ
เรายังไม่ค่อยอยากจะอยู่เลยในเมืองที่ฝุ่นและควันเยอะมันก็น่าจะส่งผลกระทบหลายเรื่องเหมือนกันใช่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวใช่มาเที่ยวเขาก็ไม่ได้อากาศที่ดีกลับไปบางคนเขาก็อยากจะกลับไปบ้านของเขาแล้วเนาะต้องร่วมด้วยช่วยกันแต่ว่ายังไงเริ่มต้นจากการดูแลตัวเองก่อนแล้วกันนะคะมีข้อความส่งมาบอกว่าก่อสร้างพวกคอนโดสูงๆเออจริงๆก่อสร้างก็เยอะก่อสร้างก็เยอะแถวบ้านนี่ไงห้างขึ้นใหม่แล้วนะแถวบ้านดิฉันก็มีก่อสร้างคอนโดเยอะช่วงนี้นะแถวบางส่งบางซื่อเนี่ยแบบโอ้ก่อสร้างกันใหญ่เลยจ้าอาจจะเป็นแบบอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันมันรวมๆกันอะไอ้เรื่องควันรถมันมีมานานอยู่แล้วเรื่องการก่อสร้างช่วงนี้ก็จะเยอะหน่อยเยอะคอนโดพื้นที่เลยคุณแม่ทุกพื้นที่เลยรถไฟฟ้าโอ้เยอะค่ะมันรวมๆกันอะคุณผู้ชมมันก็เลยทำให้เกิดปัญหานะคะยังไงก็อย่างที่บอกว่าณตอนนี้ก็อย่าไปแบบวิตกมากจนเกินไปจนเครียดค่ะแต่ว่าก็พยายามที่จะป้องกันแล้วก็ดูแลตัวเองเยอะๆยังคงเห็นหลายๆคนที่เดินตามท้องถนนแล้วก็ไม่มีหน้ากากปิดไม่มีอย่างเราเนี่ยเราก็ไม่มีเพราะเราคิดว่าเราออกจากห้างนี้ไปห้างนี้มันระยะสั้นๆไงแต่จริงๆมันส่งผลต่อกระทบต่อลมหายใจแล้วหลอดลมด้วยใช่แล้วมีคนโพสต์นะบอกนั่งเรือไปอ่ะแล้วใส่หน้ากากอนามัยทั้งลำอ่ะมีเขาอยู่คนเดียวที่ใส่ใช่แล้วปรากฏว่าพอแบบผ่านไปวันสองวันอย่างที่บอกว่าหน้ากากมันดำอ่ะแล้วเขาก็แบบมีการพูดแบบคำนะว่าแล้วป่านี้ปอดของคนอื่นที่นั่งอยู่ในเรือจะเป็นยังไงบ้างจะเป็นยังไงบ้างเพราะสูดเข้าไปยิ่งกว่าบุหรี่นะน่าใช่อ่ะยังไงก็อัปเดตความเคลื่อนไหวนะคะความคืบหน้าและการสำหรับกระแสที่ตอนนี้หลายคนให้ความสำคัญมากเออนะคะแล้วก็ควรที่จะต้องให้ความสำคัญกันจริงๆแต่เดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมวันนี้เน็ตมาทั้งทีมีโครงการดีๆมาฝากกับนักพูดด้วยใช่ไหมที่สร้างแรงบันดาลใจค่ะคุณเขาเรียกเขาไม่ได้เรียกตัวเองว่าเป็นครูแต่มีคนเรียกพี่เขาว่าเป็นครูนัทค่ะนี่เดี๋ยวรอติดตามกันได้นะคะสำหรับครูพี่นัทนักพูดพลิกชีวิตพาน้องกลับบ้านโครงการนี้มีความสำคัญอย่างไรและที่สำคัญกว่าจะมาถึงจุดนี้ของครูพี่นัทได้จะมาเป็นนักพูดที่พลิกชีวิตแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนหลายๆคนได้จุดเริ่มต้นเกิดจากอะไรติดตามได้ในช่วงหน้ากับช่วงคนดังขอโชว์ลูกชาวนาบ้านผมทำนามาหลายชั่วคนมันเป็นวิถีชีวิตของคนไทยมีความโดดเด่นเฉพาะตัวมีชีวิตชีวามีความหลากหลายมีศิลปะและความละเอียดอ่อนแฝงอยู่ในทุกเรื่องราวของชีวิตมวยไทยก็เช่นกันมันเป็นวิธีที่สืบทอดมาหลายชั่วคนตั้งแต่บรรพบุรุษและยังเป็นศิลปะประจำชาติอีกแขนงหนึ่งศิลปะมักแทรกอยู่ในวิถีชีวิตของไทยเสมอมาแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆนี่แหละวิถีไทยวิถีของผมและวิถีไทยในมุมมองของคุณล่ะครับผมอยากชวนทุกคนทั่วโลกมาช่วยกันส่งต่อความสวยงามของประเทศไทยในมุมมองของคุณJoin an activity, My Shades in Thailand, by logging through Twitter via worldwideweb.tourismthailand.org/myshadesinthailand. Get a chance to travel to Thailand and win a traveling package with an accommodation package. See more details at worldwideweb.tourismthailand.org/myshadesinthailand from 1st to 30th November 2018 only. Get to meet Kanhoma Yeyanakap.
Dear fellow world citizens, welcome to Thailand. Hey, hey. แกดีใจอย่างกับเราชนะชัยชนะมันอยู่ที่ตอนเริ่มสิ่งดีๆรอเราอยู่แค่เริ่มวิ่งวิ่งสู่ชีวิตใหม่ช่วงคนดังขอโชว์ในช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาก็คือวันเด็กแห่งชาตินะคะมีหลายคนโพสต์หรือว่าเอารูปตอนสมัยเด็กๆเนี่ยขึ้นหน้าโซเชียลเน็ตเวิร์กเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็น IG Facebook หรือ Twitter อะไรก็ตามแต่บางครั้งบางทีมีคำพูดนะบอกว่าอยากจะกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งนึงแต่คุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าความเป็นเด็กในตัวตนของเราเนี่ยก็ยังมีซ่อนอยู่ในความรู้สึกและในใจหรือผ่านการกระทำในบางอย่างอันนี้เป็นสิ่งที่อูได้พูดคุยกับครูพี่นัทแล้วรู้สึกว่าเออก็จริงนะบางทีความเป็นเด็กในตัวเราก็ยังคงมีอยู่จริงๆแต่ว่าอย่างนึงค่ะครูพี่นัทเนี่ยนะคะถือว่าเป็นครูที่หลายคนยกย่องบอกว่านี่แหละคือนักพูดที่ดีช่วยพลิกชีวิตเปลี่ยนชีวิตให้กับใครหลายต่อหลายคนแล้วและมีโครงการที่ทำต่อเนื่องมานะคะปีนี้เป็นปีที่6แล้วค่ะสำหรับโครงการนี้เลยพลิกชีวิตพาน้องกลับบ้านโครงการนี้มีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรวันนี้ไม่รอช้านะคะต้อนรับด้วยสำหรับครูพี่นัทพานพสิริณสารนักพูดพลิกชีวิตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีนะครับเรามาทำความรู้จักกับครูพี่นัทนิดนึงดีกว่านะคะเพราะว่าได้ข่าวกันแนทว่าจุดเริ่มต้นของครูพี่นัทเนี่ยก็ไม่ได้โรยด้วยกรีบกุหลาบก็มีชีวิตไม่ธรรมดามาก่อนใช่ไหมคะยังไงบ้างคะมันชีวิตมันแย่มากนะครับเหมือนที่คุณแนทบอกว่าผมเป็นผู้ชายที่นิยามตัวเองไว้ว่าผู้ชายที่ประสบความสำเร็จสูงสุดเรื่องความล้มเหลวนะครับไล่เรื่องอะไรก่อนนะสุขภาพเมื่อก่อนเคยหนัก93กิโลอ้วนมากครับแล้วก็เดินไม่ค่อยไหวได้ถึงขนาดได้ข่าวว่าขึ้นบันไดแค่ได้ 2-3 ขั้นแล้วก็ต้องหยุดหายใจถ้าก้มผูกเชือกรองเท้านะครับพอเงยหน้าขึ้นมาเนี่ยมันจะหายใจไม่ออกมันเหนื่อยมากครับแล้วมันรู้สึกแบบชีวิตมันอยู่แต่กับเหล้ากับบุหรี่ไอ้ควันแบบเนี้ยเล็กน้อยครับถ้าเทียบกับสมัยที่ควันบุหรี่ที่พ่นใส่กันอ่ะมันโอ้โหมันเทียบกันไม่ได้ครับอย่างที่บอกว่ามันอยู่ในสังคมแบบนั้นนะครับแล้วเราก็เป็นแบบนั้นดื่มทุกคืนเที่ยวทุกคืนนะครับเที่ยวมาตลอดตั้งแต่สมัยฟรีบัสทอรัสเก่ามากอ่ะเนาะตอนนั้นเอาเป็นที่แบบคุณแนทรู้จักก็ท็อปแลนด์ปิกัสโซกินโรู้จักพิซานโรโอ้โหเราทำกันบ้านมาคือไปมาทั่วครับทั้งประเทศเนี่ยไม่มีที่ไหนที่ผมไม่เคยไปเที่ยวแล้วก็ไปอยู่ที่นู่นเนี่ยไปเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่แล้วก็กินเหล้าเป็นเดือนเลยแบบไม่รู้จักใครเลยเขากินเหล้าถึงขนาด27วันมี30วันกินเหล้า27วันอีก3วันมันแฮงไงไม่ไหวต้องพักชีวิตหนักขนาดนี้โอ้โหคุณผู้ชมอูไม่เคยคิดมาก่อนเลยนะว่านักพูดชั้นดีในวันนี้มือสั่นทุก 5:00 น.อ่ะหิวแบบนี้ครับมันมีออโต้อัตโนมัติเสพติดไปเลยใช่เป็นแอลกอฮอลิซึมคือที่ตอนแรกอ่ะไม่ให้ใครเรียกผมว่าครูอ่ะเพราะว่าคำนี้มันยิ่งใหญ่มากแล้ววันนี้เป็นวันครูด้วยนะครับผมถือว่าคำนี้เป็นคำที่ศักดิ์สิทธิ์และน่าจะยกไว้ให้สำหรับใครบางคนแต่ผมเนี่ยมันเหมือนกับชีวิตที่มันความดีไม่มีปรากฏเลยนะทุกวันนี้ก็แค่หยุดชั่วนะผมบอกก่อนจริงเหรอคะผมไม่ได้บอกว่าไม่เคยพูดว่าเป็นคนดีนะครับตลอด6ปีที่ผ่านมาตอนเปลี่ยนแปลงใหม่ๆมีคนชี้หน้าด่าด้วยว่าหน้าอย่างมึงอ่ะจะเปลี่ยนแปลงได้สักกี่วันผมบอกว่าไม่ตอบครับแต่ผมไปทีละวันขอไปทีละวันแล้วเราก็หลังจากที่ผมเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เขาบอกว่าคนเราพอเปลี่ยนแปลง21วันเนี่ยครับมันจะเป็นนิสัยใหม่แต่หลังจากเราเปลี่ยนแปลงได้180วันมันกลายเป็นสันดานใหม่เลิกหมดทุกอย่างพอเลิกหมดทุกอย่างเสร็จปั๊บ180วันมันพอจะเป็นมนุษย์ขึ้นมาได้บ้างก็เลยอยากจะออกไปแบ่งปันก็ไปเล่าให้คนนั้นคนนี้ฟังแล้วเด็กที่ไหนจะฟังผมในเรื่องราวแบบนี้มันก็ต้องเป็นในสถานพินิจหรือในโรงเรียนอะไรต่างๆก็เริ่มเข้าสถานพินิจเริ่มเข้าโรงเรียนพอบรรยายไปนานๆเข้าคนก็เลยบอกว่าให้จัดสัมมนาข้างนอกหน่อยได้ไหมค่ะเอาสิครับขนาดทำฟรียังทำเลยแล้วทำได้ตังค์ไม่ทำหรอก็เริ่มทำก็ขายบัตรจากครั้งแรกจนถึงวันนี้ครับคือครั้งที่123ของคลาสที่จัดสัมมนามาค่ะนั่นแหละเป็นสาเหตุนึงที่ได้รู้จักคุณโวกัสก็เลยได้มาโอกาสมาที่นี่นะครับแต่การที่ทำงานที่บรรยายเนี่ยผมบรรยายมาทั้งหมดถึงเมื่อวานเนี่ยคือครั้งที่335ด้วยเงินของผมเองนะครับแล้วเดินทางทั่วประเทศไทยนะครับไม่ใช่ว่าเฉพาะแค่จังหวัดใกล้เคียงผมไปใต้สุดก็นราธิวาสเหนือสุดก็เชียงรายตะวันออกก็ไปหมดนะครับที่ว่าประเทศไทยเนี่ยน้อยมากที่จะไม่ได้ไป
เนี่ยครับภาพเมื่อวานนี้หลักใหม่ล่าสุดเลยครับเป็นไงบ้างแนทเห็นครูพี่นัททำสิ่งต่างๆเหล่านี้มาหลายต่อหลายครั้งแล้วคือเหมือนว่าเด็กที่เขาอยู่ในกลุ่มพวกนี้ค่ะเป็นเด็กที่ขาดความรักความอบอุ่นจากคุณพ่อคุณแม่นะบางคนถึงขนาดไม่มีพ่อแม่ให้ความรักให้การกอดพี่นัทเนี่ยเหมือนเป็นตัวแทนที่กอดแทนพ่อแม่เด็กเหล่านั้นจริงๆแล้วเด็กแต่ละคนที่พี่นัทไปพูดอย่างเงี้ยเป็นกลุ่มไหนบ้างคะยังไงบ้างแล้วแต่โรงเรียนจะจัดนะครับล่าสุดมีโรงเรียนนึงให้ผมบรรยายให้เด็กทุกคน 3,000 คนฟัง 3,000 คนครับโอ้ my god คือเวลาทุกครั้งที่ผมไปเนี่ยจะเต็มพื้นที่หมดแหละห้องจุได้เท่าไหร่ก็ใส่เต็มที่แม้แต่ในเรือนจำอะครับโดมใหญ่ๆก็จะฟังกันเต็มหมดแล้วก็จะมีคนเกาะลูกกงฟังกันมีบางครั้งที่ผมบรรยายในโดมแล้วข้างนอกมันเป็นแดดผู้ต้องขังก็นั่งกลางแดดเปรี้ยงๆอะครับแล้วก็นั่งทุกคนเหมือนกับรอคอยการมาถ้าจะพูดถึงซุปตาคนหนึ่งผมว่าผมก็ดังที่สุดในวงการนี้นี่แสดงว่าพูดมาตั้งแต่เด็กในโรงเรียนจนกระทั่งคนที่อยู่ในเรือนจำถูกครับเพราะเรือนจำเป็นอะไรที่ถ้าคนนอกเข้าไปเนี่ยเขาจะตื่นเต้นมากเพราะเขาจะได้เห็นคนใหม่ๆหน้าใหม่ๆเข้าไปมอบความสุขให้เขานะเคยเข้าไปใช่แต่ว่าแต่ละครั้งที่ไปพูดอย่างเงี้ยค่ะพูดเรื่องราวอะไรบ้างพูดอะไรบ้างที่บอกว่าเป็นนักพูดพลิกชีวิตอย่างเงี้ยค่ะพูดเรื่องของผมนี่แหละครับจะไม่มีอะไรดีไปกว่าเรื่องของเราที่เราเล่าให้เขาฟังว่าชีวิตผมเคยแย่ขนาดไหนมันเคยแย่ถึงขนาดที่ต้องเป็นขอทานน่ะเดินขอตังค์เขาอ่ะปี2556เนี่ยครับผมเดินขอทานอยู่ที่สวนลุมอ่ะขอตังค์หน่อยครับเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่เองจะ6ปีละค่ะมันหมดสภาพทุกอย่างผมก็จะมักบอกคนในเรือนจำว่าทุกคนน่ะอาจจะสูญสิ้นทุกอย่างในชีวิตอาจจะหมดทุกอย่างหมดศรัทธาแต่ผมว่าคุณก็ไม่แย่ถึงขนาดเป็นขั้นเป็นขอทานมั้งแต่ผมอ่ะแย่ถึงขนาดนั้นแล้ววันนี้ผมกลับมาแล้วมายืนอยู่ตรงหน้าคุณค่ะแล้วผมมาให้แรงบันดาลใจเหรอเปล่าเลยผมแค่มาเล่าเรื่องของผมให้ฟังถ้าคนอย่างผมยังลุกขึ้นมาสู้ได้อ่ะคุณก็สู้ได้เพราะว่าตอนเด็กๆพี่อู๋รู้ไหมว่าเขาเคยถูกตราหน้าว่าเขาเนี่ยอนาคตอาจจะขับได้ตุ๊กๆหรืออาจจะขับสำล้อได้แค่นั้นเองอาจจะไม่มีรถขับดีๆพ่อผมปั่นสำล้อแม่ผมหาส้มตำขายบ้านผมจนอ่ะแล้วผมก็เป็นเด็กที่ต้องเป็นยืนขอข้าวเขาอ่ะเวลามีงานเทกระจาดข้าว5กิโลเนี่ยผมสามารถยืนรอได้เป็นวันเพื่อได้ข้าว1ถุงอ่ะคือมันลำบากอ่ะครับแล้วก็โดนชี้หน้าด่าหน้ายังมึงอ่ะโตขึ้นก็ปั่นสำล้อเหมือนพ่อผมก็ยืนกำหมัดแน่นอ่ะเราก็นึกในใจไม่มีทางอย่างน้อยผมต้องมีตุ๊กๆตุ๊กๆมากกว่าสำล้อคือเราเป็นเด็กอ่ะเราจะคิดได้มากกว่าพ่อเราไม่มีทางหรอกพ่อผมปั่นสำล้อผมจะคิดเป็นเจ้าของโรงงานไม่มีทางผมบอกเลยยังไงก็ปั๊มอยู่ในแวดวงประมาณนั้นแหละเอาแค่นั้นก็หรูแล้วแค่นั้นก็หรูแล้วแต่อะไรเป็นจุดเปลี่ยนทำให้ประสบการณ์เนี่ยมันทำให้เรากลายเป็นนักพูดที่ไปสร้างแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะคะครูพี่นัทแม่ผมเป็นแม่ค้าแม่ก็พูดได้ทั้งวันด่าได้ทั้งวันเราเป็นลูกแม่ค้าเราไม่เคยอายใครครูที่สอนการพูดผมที่เก่งที่สุดก็นักแสดงมายากลสนามหลวงอ่ะโอ้โหนั่นพูดได้เป็นวันแล้วเราก็ไปยืนดูก็เพลินมากอ่ะแล้วก็พวกตามรถบัมรถคาบัมสมัยที่เรานั่นก็พูดไม่หยุดดีเจเขาก็เก่งมากนะครับผมเคยไปเนี่ยประกวดไอเรียงความอ่ะโตวาทีผมก็ไม่ผ่านรอเรือกับรอลิงผมปนกันอยู่อย่างเงี้ยสอบไปประกาศก็ไม่ผ่านรอเรือลิงก็ไม่ผ่านผมก็ไม่ได้มายนะว่าจะผ่านไม่ผ่านแล้วถามว่าการเป็นนักพูดนะครับนักพูดสร้างแรงบันดาลใจถ้าคุณเรียกตัวเองอ่ะคุณคือคนบ้าน้ำลายแต่ใครสักคนหลอกเรียกผมว่าผมเป็นแบบนั้นแล้วเขาก็เรียกผมว่าครูผมก็ไม่กล้าอุปโลกตัวเองว่าเป็นครูผมให้ทุกคนเรียกผมว่าพี่นัทเพราะผมอยากอยู่ในบ้านอยากอยู่กับเด็กได้คุยกับเขามันจะได้ไม่มีช่องว่างพอทำงานนี้ไป 2-3 ปีเขาเลยเรียกผมว่าครูและไอ้คำว่าพี่นัทก็ยังอยู่ก็เลยกลายเป็นครูพี่นัทอ๋อมันมาจากเด็กมันไม่ได้เด็กๆอยากจะเรียกว่าครูเพราะเขารู้สึกว่าเราเป็นครูเขาจริงๆมีบางคนน่ะที่ผมบอกถามว่าทำไมเรียกผมว่าครูคำตอบก็คือเขารู้สึกแบบนั้นจริงๆว่าผมเป็นครูของเขาแค่นั้นเองครับแล้วเขาก็มีปัญหาทุกครั้งผมก็อยู่ตรงนั้นค่ะแล้วผมก็ยังเป็นครูให้เขาทุกวันไม่ใช่เฉพาะวันนี้วันครูนะครับวันนี้อาจจะเป็นวันที่ดีแล้วผมก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากที่ได้ออกมาในวันนี้ไม่ทราบโฟกัสให้คิวหรือว่าเป็นเพราะมันหรือว่าเป็นเขาเรียกว่ามันไม่มีความบังเอิญอ่ะนะบนโลกนี้นะครับแล้วก็วันนี้เราได้คุยกับครูคนหนึ่งนะครับแต่ว่าผมก็เป็นแบบอย่างครับขอสวัสดีคุณครูผมไปเลยนะครับครูผมครับชื่อครูนิสารัตน์วัฒนบุตรครูติ๋มนะครับเป็นแบบอย่างที่ดีของครูแล้วก็ทุกวันนี้ผมมีโครงการอีกโครงการนึงชื่อว่าปลูกวิญญาณครูก็เอานำเรื่องของครูผมนี่แหละที่เป็นครูตลอดชีวิตไปเล่าให้คุณครูในโรงเรียนฟังเป็นย้อนเข้าไปอีก2โครงการใช่คือวันนี้เราตั้งใจเลยจริงๆนะคะเนื่องจากว่าวันนี้คืออย่างที่บอกว่าเป็นวันครู16มกราคมนั่นเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่ก็คือครูของเด็กๆหลายๆคนที่เปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความคิดหนึ่งในนั้นมีพี่โบกัสด้วยบอกว่าสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะคุณครู FC อาจารย์นัทสวัสดีวันครูค่ะนี่หลายคนที่เป็นลูกศิษย์นะคะซึ่งเยอะมากมีทั้งในโรงเรียนมีทั้งในเรือนจำอย่างที่บอกแต่ว่าอย่างหนึ่งที่พูดถึงเรื่องของความเป็นเด็กขยายความคำว่าเด็กหรือความเป็นเด็กนิดนึงได้ไหมคะ
ความเป็นเด็กไม่เคยตายที่ฝรั่งเขาบอกว่าในตัวเรามีความเป็นเด็กเวลาที่เราโวยวายกรี๊ดกราดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่นิสัยของผู้ใหญ่อ่ะนึกออกไหมครับวันนึงที่เราอยากจะได้อะไรเราก็ดิ้นชักขาคู่อย่างเงี้ยแต่เราแค่เปลี่ยนพฤติกรรมว่าจากเดิมเนี่ยผมเคยดิ้นชักดิ้นชักงอเพราะอยากได้บางอย่างกับพ่อกับแม่วันนึงพอเรามีภรรยาผมก็ดิ้นอยากได้รถเบนซ์ภรรยาไม่ให้ก็ดิ้นไปดิ้นมาจนกระทั่งต้องไปขับออกมาเองอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นอาการที่เราทำกับใครสักคนวันนึงที่เราโกรธขึ้นมามันก็คือเด็กน้อยในตัวของเรามันปะทุขึ้นมาเหมือนกับว่าเราอะครับเคยปิดเคยซ่อนอะไรไว้ผมเนี่ยนะครับเมื่อก่อนตอนเป็นเด็กผมเล่าภาพนี้ให้ฟังว่าภาพนี้แหละเป็นภาพจำและเป็นภาพที่ทำให้ผมเนี่ยชีวิตผมพังมาตลอดเวลาพ่อกับแม่ผมตีกันปกติเด็กก็จะเห็นพ่อแม่ตีกันนะครับผมเพิ่งไปบรรยายที่โรงเรียนมาแต่โรงเรียนผมจะเช็คด้วยคำถามว่าใครเคยเห็นพ่อกับแม่ตีกันบ้างร้อยละ80ยกมือขึ้นมามันเป็นภาพที่น่ากลัวมากครับเป็นภาพที่ไม่มีใครอยากจะพูดถึงหรอกแต่ทำไมเด็กพวกนี้กล้าเปิดใจกับผมเพราะว่าผมเล่าเรื่องนี้ให้ฟังก่อนว่าพ่อกับแม่ผมตีกันนะครับพ่อกับแม่ผมตีกันวันนั้นพ่อตีแม่หนักมากพ่อตบแม่หัวแม่ทรุดลงไปนั่งแล้วยกมือไหว้แม่แม่ยกมือไหว้พ่อแบบนี้บอกพ่อแล้วพ่อแล้วอย่าตีเขาส่วนหนึ่งพ่อควรจะหยุดอะครับแต่ว่าพ่อผมเมาพ่อผมกับใช้ไฟบรีดแดงๆจี้ลงที่แขนแม่แล้วก็บิดโอ้ยผมเป็นเด็กที่ยืนดูอยู่อะขนาดเราเป็นแค่ผู้รับฟังเรายังร้องอะแล้วเป็นเราจะอยู่ได้ไหมผมก็อยู่ไม่ได้พี่สาวผมก็อยู่ไม่ได้ทุกคนอยู่ไม่ได้หมดแล้วก็ครอบครัวผมพังแม่ผมเก็บของกระโดดบ้านหนีไปนะครับพ่อผมก็ไปทางนึงผมก็ต้องไปอยู่บ้านอาทำงานเพื่อแลกกับการได้เรียนภาพจำภาพนั้นมันติดอยู่ในหัวของเราแล้วมันบอกเราว่าเราเป็นเด็กที่ไม่ดีไม่น่ารักพอถ้าเราน่ารักพอพ่อกับแม่เราจะไม่ตีกันแล้วถ้าเราเป็นเด็กที่น่ารักเขาก็จะรักกันเราอ่ะดีไม่พอคือช่วยแม่ไม่ได้ด้วยห้ามพ่อก็ไม่ได้ทุกอย่างมาลงที่เด็กคนนี้แล้วเด็กคนนี้จะคิดอะไรดีๆได้จะทำอะไรดีๆได้ก็ทำอะไรแย่ๆไปเลยเริ่มเป็นนักเรียนนักเลงชกต่อยตีเริ่มสักเริ่มอะไรเนี่ยหน้าผมเนี่ยเย็บ51เข็มตาไม่เท่ากันอยู่ทุกคนนะครับตาฝั่งนี้มีแก้วอยู่ชิ้นนึงจะไปทำภรรยาก็บอกว่าเก็บไว้เป็นที่ระลึกเอาไว้สอนเด็กสักก็ขึ้นมาเต็มตัวแล้วครับมาถึงตรงนี้นี่คือประสบการณ์ที่ผ่านมาจริงๆแล้วแสดงว่าที่มาที่ไปของการกระทำหลายๆอย่างเนี่ยมันก็มาจากปมในสมัยเด็กๆหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัวเราเป็นเด็กอ่ะเราต้องการให้ใครทุกคนเห็นว่าเราอยู่ตรงนั้นวันนั้นที่พ่อกับแม่ตีกันไม่มีใครรู้เลยว่าเราอยู่ตรงนั้นพอวันนึงเราเป็นเด็กเราเข้าโรงเรียนเราก็ต้องทำตัวเกเรก้าวร้าวใครมีปัญหาก็ชกหน้าชกปากเพื่อให้มีตัวตนผมอยู่ตรงนั้นเห็นผมด้วยแล้วทุกครั้งที่มีปัญหาพ่อกับแม่จะไปโรงเรียนปกติไม่เห็นเขาทำมาหากินกันเด็กส่วนใหญ่เวลาจะได้เจอพ่อแม่ต้องห้องปกครองฝ่ายปกครองเรียกแล้วเด็กก็เลยอ๋อแบบนี้ได้เจอพ่อแม่แบบนี้ดีอ่ะแบบนี้ได้เอ้ยดีก็ไม่จะได้รับรู้ไงไม่ต่างจากเด็กในสถานพินิจหรือในเรือนจำเลยวันที่เขาได้เจอหน้าพ่อแม่คือวันที่เขาไปเยี่ยมผ่านทางโทรศัพท์เขาภูมิใจมากแล้วเขาได้คุยกัน10นาที5นาทีหรือได้นั่งล้อมวงกินข้าวน้ำตาไหลด้วยกันผมถามว่าเพื่ออะไรในขณะที่คุณอยู่บ้านคุณก็ไม่เคยคุยกับพ่อแม่ดังนั้นวันนี้ถ้ามีโอกาสออกจากเรือนจำหรือออกจากสถานพินิจไปแล้วช่วยจัดแบบเยี่ยมญาติใกล้ชิดได้ไหมเดือนนึงไม่เคยคุยกับแม่เลยเรียกแม่มาแม่ครับเยี่ยมญาติใกล้ชิดหน่อยครับนั่งคุยกันแบบนี้ได้ไหมแต่ส่วนใหญ่เวลาเราอยู่ที่บ้านถ้าแม่อยู่หน้าบ้านคุณอยู่ไหนอยู่หลังบ้านเขาก็จะไม่เคยอยู่บ้านเลยเด็กไม่เคยรู้ตัวเลยครับว่าเขาดีที่สุดคือเขามีบ้านอยู่ผมไม่มีแม้กระทั่งบ้านจะอยู่ดังนั้นโครงการพลิกชีวิตพาน้องกลับบ้านเป็นโครงการที่ผมรู้ซึ้งว่าการมีบ้านอยู่แฮปปี้แค่ไหนอ๋อนี่แหละแนทมันทำให้เราเข้าใจมากขึ้นนะว่าสำคัญมากและอยากอู้เนี่ยมีลูกในท้องเรารู้แล้วว่าจริงๆแล้วเด็กเหมือนผ้าขาวเพราะฉะนั้นทุกการกระทำของพ่อแม่เนี่ยมันมีความสำคัญและมีผลต่อเด็กมากเลยย้ำตรงนี้นิดนึงครับวันนึงอ่ะเราจะเป็นเด็กแบบไหนเนี่ยวันข้างหน้าเราจะกลายเป็นผู้ใหญ่แบบที่เราเกลียดนี่คือเรื่องที่แปลกมากเราไม่ชอบเลยที่พ่อกินเหล้าดูดบุหรี่แม่ผมนั่งเล่นไพ่ผมไม่ชอบแต่ผมโตขึ้นผมเก่งกว่าเขาทุกอย่างเราไม่ชอบแต่สิ่งนั้นอ่ะเรากำลังจดจ่อมันอย่างมากเหมือนกับเราห้ามลูกว่าอย่าแย่ปลั๊กไฟอ่ะครับแต่เด็กมีความอยากรู้อยากเห็นแย่หมดแย่หมดเราไม่เคยบอกลูกว่าอยากให้ลูกเป็นอะไรแต่เราจะห้ามเขาอย่างเดียวจนกระทั่งเด็กคิดว่าไอ้นั่นแหละคือสิ่งที่ต้องทำยิ่งห้ามเหมือนอยากยิ่งลองถูกครับถูกต้องเลยแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเจอปัญหาแบบนี้พ่อแม่คุณต้องทำยังไงผมว่าพ่อแม่นี่แหละครับเป็นสำคัญสำคัญมากครับเป็นเรื่องทุกอย่างเลยวันนี้เร็วๆนี้มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่หนีออกจากบ้านไปกับพ่อของเพื่อนคือตอนนั้นเนี่ยเขาไม่มาหรอกว่าใครก็ได้ช่วยพาเขาออกจากจุดนี้ทีแค่คนที่เขาอยู่ด้วยแล้วรู้สึกปลอดภัยใครสักคนที่ฟังเขาใครสักคนที่บอกรักเขาเด็กผู้หญิงทุกคนเนี่ยที่เขามีปัญหาที่เขารีบมีแฟนเนี่ยครับเป็นเพราะว่าเขาอยากได้ยินคำว่ารักจากใครสักคนหนึ่งแต่คนที่เขาอยากได้ยินที่สุดคือพ่อของเขาแต่พ่อไม่เคยมีเวลาโหทำงานเหนื่อยมาตลอดจะมานั่งบอกรักลูกก็ไม่เมคเซนส์ไม่ใช่ที่ไม่ใช่เวลาดังนั้นเขาจะเจอผู้ชายคนหนึ่งที่พร้อมที่จะหลอกทุกอย่างด้วยแลกกับคำว่ารักคำเดียวมันง่ายครับจะพูดง่ายๆว่าเรารักเธอนะไปกับเราไหม
แล้วผู้หญิงคนนั้นก็พร้อมที่จะออกจากบ้านไปแสดงว่าเด็กเนี่ยใจอ่อนแอแล้วครอบครัวไม่สามารถที่จะเข้ามาช่วยโปรเทคหรือทำให้เขาอบอุ่นใจได้เขาเลยหาความอบอุ่นจากที่อื่นไม่มีครอบครัวครับในความเป็นจริงแล้วเหมือนมีครอบครัวทุกคนอยู่บ้านเนี่ยถามว่าครั้งสุดท้ายที่เรานั่งมองตาลูกแล้วคุยกับเขาอะคือเมื่อไหร่มันสำคัญมากจริงๆนะใช่เพราะว่าคนเราจะมองแค่ภาพภายนอกว่าคนนู้นคนนี้จะทำให้ลูกเราเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้แต่จริงๆคนในครอบครัวแหละเป็นคนทำให้เขาเป็นถูกครับเด็กอยู่กับตากับยายนะครับทุกอย่างที่อยากได้อะไรก็เรียกร้องเรียกร้องหนักๆเพื่อให้เดือดร้อนไปถึงแม่จะได้หันกลับมาสนใจทีนี้ยายก็ทำอะไรไม่ได้ยายก็ต้องสปอยหลานเพราะว่ายายก็รู้สึกผิดที่ไม่เคยเลี้ยงดูลูกเลยเป็นแบบนี้ครับมันเป็นวงจรที่มันข้ามขั้นกันมาอยู่แล้วเด็กก็จะไม่ฟังยายเพราะว่ายายเนี่ยเป็นคนตามใจทุกครั้งเวลาบอกแม่ไม่ให้แต่ยายให้มันก็จะข้ามสเต็ปไปแม่ก็จะรู้สึกว่าลูกไม่รักเลยไม่เคารพเลยมีปัญหาคือมันจะเป็นอย่างนี้กันอีกกี่รุ่นนะผมถามหน่อยจริงๆอูไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเด็กๆหลายคนถึงเรียกครูพี่นัทว่าครูเพราะว่าระหว่างที่เรานั่งฟังเรามีความรู้สึกว่าอยากให้ผู้ปกครองอยากให้โรงเรียนเชิญครูพี่นัทไปพูดมากแล้วไม่ใช่แค่พูดให้เด็กฟังนะอยากให้พูดให้ผู้ปกครองฟังด้วยถูกต้องใช่ครับคือภาพของเด็กเนี่ยก็คือภาพของเราแหละทุกคนที่เอารูปวันเด็กอะครับเอารูปตัวเองเป็นเด็กๆหาไม่เจอก็เอารูปของลูกตัวเองอะโพสมันเหมือนกันแล้วมันเหมือนกันแบบน่ากลัวเหมือนกันทุกอย่างนะครับที่เราไม่อยากให้เป็นแต่เราก็เป็นมันแบบที่เราไม่รู้ตัวอะไรก็ตามที่เราไม่ชอบแล้วเราไม่ให้อภัยอะเรากลับทำซ้ำและทำตามแบบน่ากลัวแล้วเราก็เสพติดความรุนแรงเหมือนที่พ่อทำกับแม่นั้นเราไม่ชอบเลยพี่สาวผมเองก็ท้องก่อนท้องตั้ง15แล้วแต่ยังไม่ทำใบขับขี่ตั้งแต่ยังไม่ทำบัตรประชาชนอ่ะเพราะว่าคำพูดหนึ่งที่พ่อพูดกับลูกว่าไปเรียนหนังสือกับค่ำๆมืดๆไปเรียนหนังสือหรือไปหาผัวไปพูดแบบนี้ไว้อยู่แล้วคือแล้วเดี๋ยวนี้ก็ไม่น่าเชื่อนะคำพูดแบบนี้ก็ยังตกอยู่ในโรงเรียนทุกโรงเรียนที่ผมไปที่เจอที่เด็กเหล่านี้ร้องไห้เนี่ยที่เขาได้ฟังเรื่องของผมเนี่ยจริงๆแล้วเรื่องของผมกับเรื่องของเขาอะเรื่องเดียวกันเขาก็ขาดความรักขาดความเมตตาไม่รู้ว่าพ่อไปไหนแม่ไปไหนเด็กที่ร้องไห้เนี่ยบางคนผมถามว่าหนูรู้ไหมว่าพ่อได้เงินวันเท่าไหร่เด็กคนนี้ตอบรู้ว่าพ่อได้วันเท่าไหร่แต่ที่เขาร้องไห้เพราะว่าพ่อเขาไม่เคยให้ตังค์เขาเลยพ่อไปมีครอบครัวใหม่ส่งเสียลูกคนใหม่เขาอยู่กับย่าเด็กคนนี้ยิ่งอยากได้แล้ววันนึงเนี่ยถ้ามีผู้ชายสักคนนึงเดินเข้ามาแล้วซัพพอร์ตเขาปล่อยเขาไปอยู่แล้วครับเขาไปอยู่แล้วจริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าทุกปัญหาที่มันเกิดในสังคมผ่านเยาวชนไทยผ่านการกระทำเนี่ยมันมีต้นเหตุมันมีที่มามันมีปัญหาแล้วโดยส่วนใหญ่ปัญหาเท่าที่ฟังแล้วเนี่ยถ้าเราคิดวิเคราะห์แยกแยะจริงๆเนี่ยเกิดจากคนในครอบครัวเด็กเนี่ยครับเป็นผู้เด็กผู้ชายนะเริ่มสูบบุหรี่ตั้งแต่8ขวบ9ขวบผมถามเขาว่าทำไมสูบตั้งแต่8 9ขวบเขาบอกว่าเป็นลูกผู้ชายพี่ผมเกือบระงับอารมณ์ไม่ไหวแทบโดดไซคิกแต่ด้วยความเป็นจริงแล้วนะครับพอวิเคราะห์ไปจริงๆแล้วเราจะเข้าใจเลยว่าเปล่าเลยครับเป็นพฤติกรรมการเรียนแบบเขาเรียนแบบพ่อที่เป็นแล้วเขาก็เห็นแบบนั้นเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่มันเป็นที่มันร้ายแรงที่สุดก็คือเขาอะอยากแสดงให้เห็นว่าเขาโตแล้วแล้วพฤติกรรมอะไรที่แสดงว่าโตได้ก็ดูดบุหรี่ทำตัวแย่ๆอย่างเงี้ยแปลว่าโตแล้วรับผิดชอบตัวเองได้ตามตะเข็บชายแดนตามชนบทไกลๆเด็กตัวเล็กๆเนี่ยเริ่มหัดสูบบุหรี่กันแล้วทุกคนนี่เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากครับน่ากลัวจนกระทั่งเราไม่อยากเชื่อว่ามันเกิดแบบนี้ขึ้นแล้วในสังคมไทยเพราะมีความคิดว่าสูบบุหรี่ทำตัวเกเรมันเท่แล้วไม่มีใครคอยบอกเขาว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิดทีนี้วกกลับเข้ามาตรงนี้นิดนึงค่ะก็คือโครงการนี้เลยแนทนะคะเป็นโครงการครูพี่นัทพลิกชีวิตพาน้องกลับบ้านพูดถึงโครงการนี้นิดนึงค่ะว่าโครงการนี้ผ่านมา6ปีแล้วเกิดมา6ปีแล้วครับ335ครั้งจนถึงเมื่อวานนี้นะครับพรุ่งนี้จะเป็นวันที่18จะเป็นครั้งที่336นะครับมันคือโครงการที่ผมออกเดินทางด้วยงบประมาณส่วนตัวด้วยเงินส่วนตัวนะครับแล้วเราก็ทำมาจนถึงจุดหนึ่งแล้วเราสึกว่าถ้าเราจะทำผมอยากทำให้มันเต็มที่ปกติผมจะทำปีหนึ่งประมาณ50ครั้ง6ปีก็ประมาณ300ปีนี้อยากทำ100ครั้งเลยนะครับรู้เลยว่าไม่พร้อมแน่เพราะว่าส่วนใหญ่ใช้เงินตัวผมเองเดินทางค่ากินค่าอยู่เอาหนังสือไปแจกนะครับเท่ากับผมจะไม่ไหวแล้วไม่ไหวก็ต้องหาใครสักคนหนึ่งให้ช่วยแล้วก็แรงบันดาลใจวันนั้นคือผมเห็นควายตัวนึงครับที่เขายิ้มอยู่กับชาวนาแล้วมีการบริจาคเต็มเลยวันนึงรับบริจาคได้เป็นแสนเลยแล้วผมต้องถ่ายรูปกับอะไรยิ้มขนาดไหนถึงจะได้แบบนี้ผมก็แค่นึกตลกแบบนี้เองแล้วผมก็เลยถามว่ามีใครอยากจะช่วยผมได้บ้างแล้วรู้ไหมครับผมทำทุกอย่างเลยนะครับผมทำงานมา 5-6 ปียังไม่เคยโปรโมทขนาดนี้เลยมาปีนี้อยากได้มากแล้วก็โชคดีมากครับก็มีเพื่อนๆใน Facebook นะครับบริจาคกันมา 1,000 2,500 200มี 10,000 มี 16,000แล้วเราก็แจกแจงบัญชีหมดว่าเราใช้อะไรกินอะไรนะครับอยู่งั้นในนั้นหมดเลยให้เห็นนะครับแล้วตอนนี้เหลืองบประมาณที่ติดตัวอยู่ประมาณ 10,000 บาทกับเส้นทางที่ต้องเดินทางต่ออีกประมาณ77ที่เพราะตอนนี้ผ่านไปแล้ว23แต่บอกก่อนนะครับถึงไม่มีใครบริจาคผมก็ยืนยันว่าจะทำต่อ
ถึงทำเสร็จแล้วผมก็จะทำต่อเพราะเป้าหมายของผมคือ 1,000 ที่ตอนนี้ทำมา330กว่าก็น่าจะอีก600กว่าครั้งช่วยกันนะครับ600กว่าที่วัตถุประสงค์นะครับผมไม่ได้กำลังจะเปลี่ยนแปลงโลกไม่ได้กำลังเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ผมต้องการเปลี่ยนแปลงเด็กแค่คนเดียวให้เขาได้รู้ว่ามีใครสักคนที่สนใจเขาอยู่ให้เขาได้รู้ว่าตัวเขามีค่าให้เขาได้รู้ว่าผมมองเขาอยู่ผมว่าแค่นี้มันก็สุขใจแค่นี้เองทุกครั้งที่ไปครับแค่ที่ละคนเนี่ยผมก็ชื่นใจละแต่มันได้มากกว่านั้นหนึ่งที่ผมไปเนี่ยเด็กหลายๆคนได้ฟังแต่ครูก็แอบฟังผมอยู่ด้วยพอครูแอบฟังเนี่ยครูก็ยังคิดในใจว่าเอ๊ะผู้ชายคนนี้เขาเป็นใครอ่ะเขาไม่เคยรู้จักเราเขายังมาผมเพิ่งกลับมาจากอุทัยธานีมุดป่าอ้อยไปเลยครับตาม GPS ไปออกไปป่าอ้อยแล้วก็เห็นเด็กโรงเรียนเนี่ยผมตกใจเด็กใส่เสื้อชุดใส่ชุดเนตรนารีแต่ข้างๆเนี่ยเป็นกางเกงกีฬาแล้วก็เด็กแบบไม่ได้มิกแอนด์แมทนะเขามีแค่นั้นเด็กในกรุงเทพกำลังทะเลาะกันว่าไปเวทดีไหมอะไรไหมผมบอกว่าหาให้เขาใส่ให้ไปโรงเรียนให้ได้ก่อนเถอะให้ครบ2ชิ้นก่อนดีไหมจริงๆนี่แหละเรามัวแต่แบบหลายอย่างมากในชีวิตแต่ที่ผมออกไปเจอผมไปที่ศรีสะเกษเด็กไม่เคยเห็นสีเทียนเห็นสีเทียนนี่ Amazing เป็นเรื่องใหญ่โตมากอย่างเงี้ยไปที่8ริ้วทั้งโรงเรียนมีเด็ก23คนมีม .4 อยู่2คนผมบอกจริงคุณแนทยังตกใจผมบอกว่าข้อดีก็คือคุณต้องได้ที่1และคุณต้องได้ที่2ก็คือคุณจะไม่มีที่โดดแน่นอนมันมีแค่นี้คืออย่างที่ผมบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเราเราเคยรู้ไหมว่าเนี่ยเราบุกป่าฝ่าดงไปหลงก็บ่อยมากครับโครงการเนี่ยบางทีทำไปทำมามันก็ท้อตอนหลงทางนี่แหละขับรถไป GPS บอกเราว่าถึงแล้วเงยหน้าขึ้นมาป่าล้วนๆอ่ะโดนบ่อยโดนบ่อยเป็นคนเดินทางเรารู้แล้วหลงจนกระทั่งเราถามตัวเองว่าจะหลงอีกนานไหมมันแล้วไม่มีใครเห็นอ่ะไอสิ่งที่เราทำไม่เคยมีใครเห็นเลยเพราะผมไม่ได้อยากจะทำเพื่อจะมาออกทีวีออกรายการเพราะว่ามันไม่เมคเซนส์หรอกเพราะว่าออกไปหลายรายการแล้วนะครับแต่มันก็ไม่ได้ขออะไรแบบนี้แต่วันนี้ผมมาเพื่อขอเลยแหละนะครับวิงวอนเลยครับถ้าใครฟังอยู่นะครับเพราะว่าคนที่ผมไปช่วยอ่ะอาจจะเป็นลูกเป็นหลานของคุณก็ได้ในวันใดวันหนึ่งเพราะผมไปทั่วประเทศวันหนึ่งเนี่ยเด็กคนหนึ่งได้กลับมาบ้านเขาว่าเขาจะมีความสุขแค่ไหนถ้าเด็กคนนั้นอยู่ในสถานพินิจล่าสุดเนี่ยเพิ่งเจอเขียนจดหมายมาหาผมนั่งน้ำตาไหลเลยตอนเช้าเด็กคนนี้บอกว่าเขาเจอผมตั้งแต่ปี57ถูกตัดสินในสถานพินิจด้วยคดีครอบครองยาเสพติดจำคุก 5-8 ปีแล้วตอนที่เขาอยู่เขาไม่มีแรงบันดาลใจทันทีที่เจอผมได้ฟังเรื่องราวของผมว่าชีวิตผมแย่มากยังปรับปรุงตัวได้เขาก็น่าจะปรับปรุงตัวได้เด็กคนนี้เรียนต่อนะครับจากจบแค่ม.1 จนเรียนจบม.6 ม.6 ไม่พอตอนนี้เรียนรามนะครับวิศวะด้วยแล้ววันที่ผมเข้าไปเจอเขาเนี่ยคดีใกล้สิ้นสุดแล้วเขาก็กล่าวขอบคุณผมกระซิบบอกเขาว่าไปเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจได้เพราะสิ่งที่คุณทำอ่ะมันยิ่งใหญ่มากผมมีความรู้สึกว่าประเทศไทยทุกวันนี้หลายๆปัญหาที่เกิดขึ้นอ่ะตามหน้าหนังสือพิมพ์ตามข่าวแล้วก็ตามมันจะมีหลายครั้งที่ผู้ใหญ่พยายามแก้ปัญหาที่ปลายเหตุใช่แต่โทษบุคคลที่3ที่4ไงแต่ไม่ได้ดูเข้ามาภายในครอบครัวตัวเองใช่ถ้ามีครูพี่นัดสักประมาณ77คนได้แล้วคุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้มีแล้วครับผมเปิดเนี่ยครับที่เป็นเขาเรียกว่าแฟนเพจชื่อว่าวิทยากรจิตอาสาบรรยายฟรีเพื่อประเทศไทยแล้วผมรับสมัครลูกศิษย์มาทั้งหมด70คนคัดมาอย่างดีแล้วตอนนี้เหลืออยู่12คนอยากได้แล้วแล้วเราออกบรรยายฟรีทั่วประเทศครับดีมากทำแล้วครับแต่ว่ามันอย่างที่บอกว่าไม่เคยบอกใครเพราะว่าอยากทำพวกเราคืออยากทำแค่อยากไม่พอต้องอุทิศแล้วก็ทำด้วยแล้วแต่ละคนก็ไม่ใช่ว่ารวยนะครับเป็นแบบเนี้ยคือพอมีพอกินแล้วอยู่ได้แล้วแบ่งปันแค่นั้นเองน่าดีใจมากเป็นโครงการที่ดีมากคุณผู้ชมเพราะนี่คือจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ไม่ใช่แค่สำหรับเด็กคนนึงนะมันคืออนาคตของชาติเพราะว่าหลายๆปัญหาที่เกิดขึ้นเราชอบมาแก้ปัญหาที่ปลายเหตุแต่จริงลืมไปว่าบางทีพื้นฐานครอบครัวพื้นฐานสังคมเนี่ยที่มันส่งผลกระทบต่อจิตใจเด็กกับมันสำคัญมากจริงๆเพราะฉะนั้นเกิดหลายคนที่อยากจะมีส่วนร่วมกับโครงการนี้อันแรกก่อนอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่จะช่วยน้องๆช่วยครูพี่แนทในการดำเนินโครงการนี้ต่อไปมีช่องทางไหนบ้างช่องทางนะครับผมอยากได้ที่สุดก็คือช่วยติดต่อโรงเรียนให้ผมหน่อยคือโรงเรียนไม่รู้ว่าผมเป็นใครแล้วก็อย่างมากดูใน YouTube ก็ไม่ตั้งใจดูกันหรอกก็ดูผ่านๆแต่ถ้าอย่างฟังเงี้ยถ้าเรามีลูกมีหลานก็อยากให้ได้ฟังสักครั้งนึงถูกมั้ยครับช่วยติดต่อโรงเรียนให้ผมเนี่ยผมจะขอบคุณมากนะครับแล้วเพราะว่าส่วนเรือนจำสถานพินิจผมติดต่อเองได้สบายเลยนะครับและอีกช่องอีกเรื่องนึงที่อยากได้มากที่สุดก็คือเงินบริจาค1ปีเนี่ยถ้าผมทํา100ครั้งเนี่ยผมต้องใช้เงินประมาณ 300,000 บาทโดยคร่าวๆนะครับแล้วก็นี่คืออย่างเซฟนะนอนโรงแรมไม่เกิน700ทานข้าวก็ไม่เกิน700ประมาณเนี้ยต้องอยู่แบบนั้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วไอ้ค่าที่แพงที่สุดก็คือค่าเมนเทนเนนซ์รถในแต่ละเดือนอันนี้ผมไม่ได้รวมเข้าไปด้วยค่าน้ำมันค่าน้ำมันค่าน้ำมันค่ากินค่าอยู่นะครับแล้วก็ค่า
ค่าเปลี่ยนถ้ามันไม่ได้คิดก็ตีแล้วต่ำๆคือประมาณ 3,000 บาทต่อครั้งอันนี้จะจ่ายเองไม่เกี่ยวกันจ่ายเองมาตลอดครับแล้วก็มีเพื่อนๆที่เขาเห็นเขาก็บริจาคกันมาตามศรัทธาแต่ช่วงไหนที่มีพระป่ามีกฐินเยอะผมก็จะมาไม่ถึงผมทีนี้บริจาคได้โดยตรงครับแล้วผมก็ขึ้นเบอร์บัญชีไว้นะครับหรือติดต่อผ่าน Facebook ครูพี่นัทพลิกชีวิตพาน้องกลับบ้านหรือ Facebook โดยตรงของผมก็ได้ครับหรือบริจาคผ่านทางโบกัสซุปตาก็ได้นะครับโบกัสจะเป็นโบกัสเองก็หรือเชิญผมไปบรรยายเหมือนเนี่ยโบกัสกำลังจะจัดสัมมนาให้ตัวแทนที่ทำน้ำที่ทำปลาล้าบองเนี่ยครับเนี่ยแล้วผมก็ไปบรรยายแล้วก็คิดค่าตัวในการบรรยาย คือปกติผมก็เปิดบริษัทรับจัดสัมมนาอยู่นะครับก็จ้างได้นะครับแล้วก็ราคาเนี่ยมิตรภาพเพราะว่าผมก็ค่อนข้างมีฐานะอะไรประมาณนี้ไม่ได้ซีเรียสเรื่องเงินครับวัดกันที่น้ำใจแล้วผมอยากได้การสนับสนุนแค่สักคนหนึ่งที่รู้ว่าผมทำอ่ะผมก็ปลื้มแล้วผมทำมาตั้ง6ปียังไม่ดังเท่าวันนี้วันเดียวเลยเพราะเราไม่เคยบอกใครนะครับบางทีเราก็เกรงใจแล้วก็คิดมากเราก็ไม่ใช่คนดีไม่ใช่คนดังอะไรแต่ผมแค่เป็นคนที่ตั้งใจแล้วหวังว่าวันหนึ่งอ่ะมันจะเปลี่ยนเด็กได้สักคนหนึ่งแล้วถ้าเด็กคนนั้นเกิดมีพฤติกรรมห่ำๆแบบผมเนี่ยมันเปลี่ยนไปเลยนะจากคนกินเหล้าติดการพนันเคยโกหกหลอกลวงกลายเป็นแบบนี้ครับกลายเป็นคนที่ลุกขึ้นมาทำเพื่อสังคมนะครับทำใหม่ๆไม่ได้คนถามว่าทำทำไมผมก็ตอบเขาด้วยคำถามกลับไปว่าแล้วทำไมถึงไม่ทำอ่ะครับในเมื่อเราทำได้ผมนึกภาพสวยๆเลยว่าวิทยากรในประเทศไทยเยอะมากครูเยอะมากโค้ชเยอะมากถ้าทุกคนถูกเชิญตัวไม่ว่าไปไหนเนี่ยเหมือนโบกัสตอนนี้อยู่ขอนแก่นแล้วก่อนกลับโบกัสเดินเข้าเรือนจำไปบรรยายให้โรงเรียนแล้วไม่คิดตังค์ผมว่าประเทศเราน่าอยู่ใช่ใช่จริงๆควรจะสนับสนุนควรจะร่วมด้วยช่วยกันนะคะอ่ะอย่างช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่างเงี้ยค่ะมีช่องทางไหนที่จะสามารถเข้าไปติดตามโครงการดีๆต่างๆหรือรายละเอียดต่างๆเพื่อให้กดไลค์กดแชร์บอกต่อกันไปโครงการก็คือ Facebook นะครับครูพี่นัทคลิกชีวิตพาน้องกลับบ้านได้โดยตรงเลยครับนะครับ FB ตามที่ปรากฏตรงหน้าเลยครับนั่นแหละครับนะคะครูพี่นัทคลิกชีวิตพาน้องกลับบ้านคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์นะคะส่งต่อโครงการนี้กันไปเยอะๆแล้วแต่ใครมีกำลังอ่ะนะส่วนช่วยนิดนึงมีเท่าไหร่ก็ช่วยกันไปเพราะว่าเป็นค่าเขาเรียกว่าค่าน้ำใจที่จะไปต่อยอดให้กับเด็กๆหลายสถานที่อนาคตของชาติสำคัญมากนะว่าประเทศของเราจะไปในทิศทางไหนนะคะวันนี้สิ่งนึงที่อยากจะบอกกับผู้ปกครองก่อนที่จะบอกกับเด็กๆเพราะโอเห็นว่าหลายๆปัญหามันเกิดจากคนในครอบครัวมันเกิดจากผู้ใหญ่โดยที่บางครั้งบางทีผู้ใหญ่ก็ไม่เคยรู้เลยว่าฉันนี่เหรอเป็นต้นเหตุสาเหตุของปัญหาของลูกหรือว่าเด็กๆในครอบครัวผมอยากให้เราบอกรักลูกเราบ้างครับคือเด็กบางคนไม่เคยได้รับการบอกรักมาเลยตลอดชีวิตเหมือนตัวผมเองเนี่ยไม่เคยมีใครบอกว่าผมน่ารักแล้วรักผมผมสอบได้ที่1ผมถือสมุดพกไปให้แม่ก็บอกดีแล้วไม่พูดดีแล้วด้วยแค่นั้นเองเพราะแม่เหนื่อยอ่ะแม่ทำงานเหนื่อยแต่เราก็ไม่รู้คือเราอยากได้รับการชมบ้างแต่เราไม่เคยชมเลยแต่เวลาลูกทำอะไรผิดนี่ขยายใหญ่มากด่าแต่พอลูกทำดีไม่เคยชมเป็นหลายบ้างเด็กก็เลยรู้สึกแบบจะทำไปทำไมมันเหมือนกำลังใจครับแล้วก็กอดเขาบ้างเชื่อไหมครับผมโตมาจนอายุจะ40ปีไม่เคยมีใครกอดเลยมันคงไม่น่ากอดอ่ะแล้วมันคงเป็นเด็กที่ดูเก้าแล้วเกเรมันคือบุคลิกมันขัดอยู่แล้วอ่ะตอนเป็นเด็กเกเรใครจะอยากกอดเราถูกไหมครับไม่มีใครกอดเราหรอกจนกระทั่งวันนึงเรายอมแล้วอ่ะเรารู้สึกว่าตัวเราอ่ะมันไม่ไหวแล้วมันเหมือนต้องการใครสักคนหนึ่งแล้วปัญหาทุกวันนี้นะครับเราก็ไม่ค่อยมีเวลาคุยกับลูกแล้วเรื่องนึงที่เวลานึงเรามีลูกก็นั่งแบบนี้เราก็นั่งแบบนี้เวลาขับรถไปเราแทบไม่ได้มองหน้ากันเวลาคุยอ่ะเราแทบการสื่อสัมพันธ์กันแม้แต่สามีภรรยาคุณรู้ไหมว่าผู้หญิงที่บอกรักผมแล้วผมรู้สึกดีที่สุดก็คือภรรยาผมอ่ะเขาบอกผมว่าเขาเรียกผมว่าที่รักคำแรกที่ผมได้ยินนะผมแบบรอความเป็นชีวิตอ่ะผมหันไปถามเขาว่าทำไมเรียกเขาแบบนั้นอ่ะคำตอบก็คือบอกเขารู้สึกแบบนั้นมนุษย์เราอ่ะครับทันทีที่เราเป็นที่รักแล้วรู้ว่าเป็นที่รักเราจะทำแต่เรื่องดีๆทำแต่เรื่องที่แบบทำให้เขาภูมิใจทำแต่เรื่องที่ทำให้เขายิ้มได้ค่ะแล้วผมก็รู้สึกว่านี่แหละเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตผมอาจจะไม่เคยสำเร็จอะไรในชีวิตแต่ผมมีเรื่องนึงแหละที่ผมสำเร็จคือมีภรรยาผมนี่แหละที่เป็นแรงบันดาลใจแล้วเป็นคนที่รักผมมากที่สุดไม่ว่าชีวิตผมจะเป็นยังไงเขาก็ยืนเคียงข้างผมตลอดเวลาเมื่อเรารู้อะครับเรารู้ว่าเรารู้อะมีใครสักคนหนึ่งอยู่ข้างๆเราเสมอแล้วเรามีค่าในสายตาเขาแล้วเขาดูทุกย่างก้าวของเราอะเราจะทำแต่เรื่องดีๆเหมือนถ้าแม่คนหนึ่งอยู่ด้วยกับลูกอะเหมือนถึงเขาไม่ได้อยู่ด้วยไปทำงานแต่ช่วยบอกเขาด้วยว่าเรารักเขาช่วยบอกด้วยว่าที่แม่ไปทำงานหนักๆเนี่ยเพื่อลูกแต่ส่วนใหญ่พ่อแม่ที่ทำงานหนักมักไม่เคยบอกลูกเข้าใจว่าฉันทำเนี่ยหนักมากแล้วเธอก็น่าจะรู้ว่าฉันรักเธอฉันถึงทำเด็กไม่เข้าใจหรอกแล้วเวลาที่มาด่าเขาตั้งใจเรียนหน่อยสิรู้ไหมว่าแม่เหนื่อยแค่ไหนเนี่ยรู้ไหมสุดท้ายเขาก็ไม่อยากเรียนเพราะแม่เหนื่อยถูกไหมแม่บ่นว่าเหนื่อยใช่ไหมอย่างนั้นหนูไม่เรียนแม่จะได้ไม่เหนื่อยไงเนี่ยวิธีคิดของเราผิดวิธีสื่อสารกับเราผิดแล้วเรารู้สึกผิดที่ไม่มีเวลาดูแลเขาก็เลยซื้อโทรศัพท์ให้เขาพอซื้อโทรศัพท์เสร็จปั๊บเมื่อไหร่ล่ะที่จะดึงโทรศัพท์ออกจากมือเขาได้วิธีการที่จะเอาโทรศัพท์ออกจากมือเด็กได้ก็แค่ปล่อยมือจากโทรศัพท์ของเราเนี่ยไปจับมือเขาแล้วก็นั่งคุยกันนี่แหละ
จริงๆเลยค่ะเป็นหลายบ้านที่เป็นคนทำครับเป็นหลายบ้านจริงๆนะคะโดยที่ไม่รู้ตัวด้วยโดยที่ไม่รู้ตัวเพราะว่าก็ผ่านการเลี้ยงดูมาอีกทีนึงที่อาจจะแบบไม่เคยบอกรักกันไม่เคยแสดงความรักกันเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่กอดก็อายจริงๆนะบางว่าแค่กอดลูกก็อายละหรือลูกจะกอดแม่หรือคนเราไม่เคยทำอะไรมันจะรู้สึกอายแต่ว่าณวันนี้เราได้ฟังตรงนี้แล้วมันสำคัญจริงๆคุณผู้ชมรวมถึงเด็กๆนะคะหรือว่าผู้ใหญ่ที่อยากที่จะให้ครูพี่นัทเนี่ยเข้าไปในโรงเรียนไปบอกเล่าประสบการณ์หรือว่าไปแชร์เรื่องราวดีๆว่ามันเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยนะคะก็สามารถที่จะติดต่อได้ทางแฟนเพจทางเฟซบุ๊กนะคะครูพี่นัทพลิกชีวิตพาน้องกลับบ้านค่ะถูกต้องค่ะวันนี้ค่ะค่ะเอาเลยค่ะคุณแม่ขารอวันนี้นะบอกเลยนะคะว่าเป็นโอกาสที่ดีมากของรายการอุ๊ฟฟังแล้วมีความรู้สึกว่าวันนึงถ้าฉันมีลูกอยากให้ลูกไปมีโอกาสฟังครูพี่นัทบ้างจ้ะก็จริงๆเพราะว่าคุณแม่เนี่ยใกล้คลอดแล้วและส่วนหนึ่งก็คือเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเก็บไว้เป็นความรู้เพื่อรอเบบีออกมาจากท้องใช่แล้ววันนี้เรารู้แล้วว่าต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ด้วยค่ะคุณผู้ชมช่วยกันนะคะนี่คือสิ่งดีๆของสังคมไทยโครงการดีๆของสังคมไทยประเทศไทยนะคะอย่างครูพี่นัทพลิกชีวิตพาน้องกลับบ้านนะคะวันนี้อยากจะให้ผู้ปกครองหลายคนได้ฟังจริงกดไลค์กดแชร์กันไปเยอะๆบางคนมาไม่ทันก็ดูย้อนหลังกันก็ยังดีวันนี้ขอบคุณครูพี่นัทด้วยค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นวันครูที่เรารู้สึกว่านี่แหละอิ่มครูจริงจริงพี่นัทไม่ต้องแปลกใจเลยทำไมน้องๆถึงเรียกพี่นัทว่าครูเป็นครูที่สอนหลายๆอย่างให้กับชีวิตคือเป็นครูที่สอนเรื่องประสบการณ์ชีวิตโดยตรงเลยแล้วก็เข้าใจถึงปัญหาที่แท้จริงของเด็กๆด้วยนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่แบบมีคุณค่าอีกหนึ่งวันเลยก็ว่าได้แต่ว่าเวลาหมดลงแล้วคุณผู้ชมอย่างที่บอกเลยนะคะว่าวันนี้นัทเกษรินมาในรายการเราทั้งทีมาเจอกับพี่นัทเป็นยังไงบ้างอุ้ยได้ความรู้ไปเยอะแต่ส่วนใหญ่นะจะเป็นคนค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่ไงแล้วนะจะมองปัญหาจะมองจากภายในมากกว่าที่จะไปมองจากบุคคลภายนอกนี่แหละอ่ะแล้วขอบคุณที่โบกัสด้วยนะคะที่แนะนำครูดีๆมาให้ในรายการในวันนี้นะคะเอาล่ะเวลาของเราหมดลงแล้วคุณผู้ชมนี่คือรายการคนดังขอโชว์ค่ะโครงการไหนเป็นโครงการที่ดีประเด็นไหนเด็ดประเด็นไหนดังมีหลายต่อหลายครั้งที่มีปัญหาหลายๆปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วเรานำมาเชิญในรายการก็มีฟีดแบ็กตอบกลับมามากมายวันนี้เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนี่แหละคนดีเราก็ต้องเชิดชูนะคุณผู้ชมส่วนพรุ่งนี้แขกรับเชิญของเราจะเป็นใครต้องรอติดตามกันได้นะคะกับรายการคนดังขอโชว์เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลาเดิมแบบนี้เลยค่ะ 11:00 นโดยประมาณวันนี้เราสามคนลากันไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่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 ะกำลังชม Channel 8 Thailand Channel 8 Thailand New ฉลองความสำเร็จอย่างเป็นทางการแล้วล่ะค่ะสำหรับงานเลี้ยงขอบคุณตัวแทนและขอบคุณสื่อมวลชนในงาน Bohemian Exclusive Party ที่งานนี้สองผู้ใหญ่คนเก่งอย่างอาจารย์เอกรพัฒน์กรและอาจารย์ก๊อฟอุเทนสองผู้ใหญ่หนุ่มไฟแรงได้จัดเลี้ยงปาร์ตี้ที่ผ่านมานี่เองค่ะนะคะกับงานฉลองความสำเร็จที่โปรบิวตี้คว้ารางวัลมาตรฐานสถาบันออกแบบสักเพนเพื่อความงาม IBA พร้อมฉลองยอดขายที่ประสบความสำเร็จมากๆเลยนะคะงานนี้อะไรจะเป็นอย่างไรฟังเลยดีกว่าค่ะก็ฉลองความสำเร็จนะครับปีที่ผ่านมากับยอดขายของ Pro Beauty Studio นะครับต้องบอกเป็นยอดบริการเนาะเรื่องของการสักคิ้วสักปากแล้วก็เสริมความงามนะครับแล้วก็วันนี้ถือโอกาสเลี้ยงพนักงานแล้วก็ขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนด้วยครับผมเห็นบอกว่าปีนี้ยอดในการทำยอดทะลุเป้าที่ตั้งเป้าไว้ด้วยใช่ไหมครับผมก็เป็นปีที่เราเปิดสาขาใหม่ที่ใช่แล้วเปิดทั้งหมด4สาขา4ที่แล้วนะครับ4สาขาแล้วก็กำลังจะขยายต่อไปในอาเซียนเรื่อยๆนะครับผมสาขานี่มีสาขาอะไรบ้างคะก็ตอนนี้เรามีที่แบริ่ง37นะครับที่อุดมสุขแล้วก็ที่นรีคลินิกที่โรงพยาบาลวิภาวดีนะครับแล้วก็มีที่เซิร์ฟแล้วตอนนี้จริงก็คืออยู่ที่พม่านะครับเป็นในเครือโรงพยาบาลครับผมในเครือโรงพยาบาลวิภาวดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวปีนี้เราจะไปกันที่กัมพูชาแล้วก็สปป.ลาวอีก2ประเทศนะครับก็ฝากกันด้วยครับผมเรื่องแนวทางการตลาดของวงการบิวตี้เดี๋ยวได้ไหมคะในเรื่องของการสักปากสักคิ้วในปีนี้ค่ะมันจะเป็นยังไงบ้างแล้วเทรนด์มันจะต้องเปลี่ยนไปไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมก็สืบเนื่องจากปีที่แล้วเราก็ชะงักกันไปช่วงนึงหลังจากที่มีกระแส
แสข่าวในเรื่องของการสักปากหรืออะไรก็ตามนะครับแต่ว่าด้วยมาตรฐานของสถาบันแล้วหรือว่าด้วยสถานที่เราอยู่ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลหรือคลินิกเองเนี่ยก็ได้รับการตอบรับดีขึ้นนะครับมาปีนี้เทรนก็เป็นไงครับเทรนอย่างเทรนคิวปีที่แล้วที่ผ่านมาก็จะเป็นคิวออกตรงๆเหมือนเกาหลีหน่อยเขาบอกว่าปี2019เนี้ยคิ้วจะค่อนข้างโค้งรับกับรูปหน้ามันก็จะปรับไปตามยุคตามสมัยแล้วมันจะเส้นๆแบบตรงๆแบบส่วนลายเส้นก็จะคล้ายๆคงเดิมมอจะดูธรรมชาติครับแต่ว่าปีนี้ก็เราก็ยังคงคอนเซ็ปต์ของการเป็นลิขสิทธิ์3D พัทใช่ครับแล้วก็ที่กำลังมาแล้วตอนนี้ก็เป็นเรื่องของหัวเฮงปีที่ผ่านมาก็ใครที่ตามแจ็คก๊อปอยู่ก็จะเห็นว่าไปเรียนเพิ่มที่ฮ่องกงมาแล้วนะครับในเรื่องของหัวเฮงด้วยก็ลูกค้าเริ่มถามถึงเรื่องของคิ้วหัวเฮงมากขึ้นนะครับต้องขออนุญาตถามแบบนี้นะคะเพราะว่าในเมืองไทยเนี่ยเรากระแสการตอบรับดีอย่างเมืองนอกอย่างอาเซียนอย่างเงี้ยเขาให้ความสำคัญกับเรื่องของบิวตี้ยังไงบ้างคะครับจริงๆแล้วเรื่องของความงามเนี่ยเพื่อนบ้านเราชื่นชอบแล้วก็เรียกว่าเชื่อมั่นในคนไทยไม่ว่าจะศัลยกรรมของคุณหมอไทยเองนะครับเรื่องของความงามต่างๆเนี่ยเพื่อนบ้านเราชื่นชอบมากแล้วเขารู้ว่าเราไปเนี่ยกระแสตอบรับดีมากเพราะว่าเขาเชื่อมันอย่างที่อาจารย์หนีบอกว่าคนไทยมันละเอียดงานละเอียดกว่าประเทศของเขาอะไรอย่างเงี้ยครับเขาจะแห่กันมาทำค่อนข้างเยอะเวลาทางอาจารย์หนีกับอาจารย์ก๊อฟบินไปยังไงครับเพราะว่าจริงๆที่นี่ก็มีหลายสาขาอยู่เลยมีการจัดคิวยังไงแบ่งตารางครับก็จะแยกเป็นวันเลยครับจันทร์อังคารสำหรับออนทัวร์เรียกว่าออนทัวร์แล้วกันเนาะไปสาขาต่างประเทศต่างๆนะครับพุธศุกร์อาทิตย์ก็จะอยู่ที่แบริ่งนะครับพฤหัสก็อาจจะมีที่เสาร์ที่โรงพยาบาลวิภาวดีนะครับแล้วก็จะมีนัดวิคลินิกที่อุดมสุขอีกอะไรเงี้ยก็จะแบ่งกระจายวันออกไปในเดือนหนึ่งครับเห็นบอกว่าในปีนี้จะทุ่มงบเรื่องของการตลาดมากขึ้นด้วยใช่ครับก็ต้องบอกว่าคดีแข่งขันก็เยอะมากความงามไม่ว่าจะเป็นคลินิกเองหรือว่าสถาบันสักคิ้วสักเพ้นเพื่อความงามเองนะครับก็มีการแข่งขันกันสูงมากนะครับปีนี้เราก็เลยอยากจะทุ่มงบในส่วนของการสร้างโนเลจเรื่องของมาตรฐานการสักเพ้นนะครับเรื่องของความมั่นใจว่าคุณไปสักยังไงแล้วคุณไม่ติดเชื้อคุณควรจะเลือกร้านยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องไม่พลาดอาจจะเป็นการตลาดในเรื่องของการให้ความรู้หรือว่าให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคมากกว่าได้ครับรวมถึงหัวเฮงด้วยป่ะคะหัวเฮงที่เราไปเรียนมาอะไรเงี้ยใช่ครับมันยังไงบ้างคะตรงนี้แบบคนไทยค่อนข้างที่จะสนใจหัวเฮงมันมีหลายศาสตร์อย่างของคนจีนเงี้ยเขาบอกว่าหัวเฮงที่รับกับใบหน้าคือคิวจะต้องคุมดวงตาทั้งหมดอะไรประมาณนี้ครับก็จะทำให้ชีวิตดีขึ้นคนจีนก็ถือเรื่องคิ้วขาดคิ้วแหว่งเงี้ยไม่ได้เลยนี่ครับแล้วก็จะมาเติมเต็มส่วนที่มันขาดแหว่งได้สุดท้ายอยากให้ฝากโปรบิติสตูดิโอหน่อยแล้วกันนะคะหรือว่าใครสนใจในเรื่องของการสักปากสักคิ้วต้องมาที่ไหนยังไงช่องทางการติดต่อครับครับอย่างสาขาของเรานะครับอยู่ตรงแบริ่ง37นะครับใครสนใจการสักปากสักคิ้วหรือว่าสักปานนมสักอินเนอร์ไลเนอร์พวกเนี้ยมาติดต่อที่เราได้เนาะแล้วก็ยินดีให้คำปรึกษาทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคิ้วแตกคิ้วสั้นคิ้วแหว่งคิ้วไม่เท่ากันอะไรเงี้ยความงามทั้งหมดแล้วยินดีครับปรึกษาครับก็ฝากไปด้วยก็วันนี้เป็นปีที่5แล้วที่สาขาแบริ่งของเราที่โปรบิวตี้ของเราได้มาตรฐาน IBA พูดถึงเรื่อง IBA นิดนึงครับเป็นเมืองเป็นเจ้าแรกของเมืองไทยที่ได้มาตรฐานจากอเมริกาเรื่องของ IBA Quality and Service นะครับก็ฝากไปด้วยครับเลือกสถาบันสักคิ้วก็อย่าลืมนึกถึงเราครับผม